เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนเจ้าอาวาสแห่งหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนนะตัวอาตมาภาพคือดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจนี้ออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะที่สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์024961163หรือจะผ่านคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนิมนต์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันรายการตอบปัญหาก็สาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการก็เราก็ปัญหาของแต่ละคนอาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนอยากจะรู้แล้วก็คำถามที่เราควรถามก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะก็เป็นเรื่องของความรายละเอียดของจิตใจของเราที่เรายังเข้าใจไม่ได้ก็จะเข้าสู่ใหม่ข้างอยู่นะครับชื่อโยมวิชันไปอยู่ปทุมธานีนะครับก็ถามว่าการพิจารณากายเนี่ยต้องให้เห็นใบหน้าตัวเองหรือเปล่าครับคือการพิจารณากายเนี่ยให้เห็นทั้งร่างนะเห็นทั้งหมดเลยแต่ว่าคนใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเห็นทั้งหมดได้เราก็เอาส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยต้องแจ้งทั้งร่างแจ้งพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปทำไมเราต้องเห็นแจ้งตัวเราเพราะว่าเราจะทำลายอุปทานเราจะทำลายว่าร่างกายของเราเป็นของเขาเรียกว่าไม่มีตัวตนทำลายอัตตาตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าการทำลายตรงนี้เนี่ยจะไปบ่งบอกถึงว่าการทำลายกิเลสเราทั้งหมดเลยกิเลสต่างๆที่มีอยู่ก็คืออารมณ์ที่รุมเร้าเราเนี่ยก็จะดับไม่เหลือถ้าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยยังไงอารมณ์ของเราก็มีตลอดมันจะไม่ดับเพราะปัญญาที่เราจะไปดับนั้นเรายังไม่เห็นแจ้งก็คือการเห็นตัวเรานี่เองฉะนั้นเท่ากับว่าการเห็นตัวเราเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดจิตเราจะสงบมากเลยก็คงเข้าใจเนาะว่าเห็นทั้งล่างนั่นแหละนะแต่ว่าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแล้วก็อีกหน่อยก็จะลุกลามไปทั่วตัวให้เห็นทั้งหมดหน้าก็เห็นทุกอย่างก็เห็นมันก็มีสายเข้ามาก็มีสายก็มาจากปฐุมธานีนะครับชื่อเปรมฤดีอาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์นะคะเจริญพรเจริญพรค่ะคืออยากกราบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ว่าสอนให้แบบปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะคะคือว่าก็ยังมีปัญหาว่ามีความรู้สึกมันก็ยังแปลกๆอยู่คือว่าโยมเหมือนว่ามันจะผ่านไม่ได้อะค่ะคือตอนที่พิจารณากายเพราะปกติอ่ะลูกเป็นคนจิตอ่อนจิตวันไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันก็อยู่สุขสบายมันก็ถือว่ามีเป็นคนที่ว่าไม่ลำบากอ่ะไม่ค่อยลำบากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเลิกทำงานมาแล้วลูกก็โตพอที่รับผิดชอบได้แล้วครอบครัวก็ไม่มีปัญหาแต่ทำไมใจของลูกรู้สึกว่าอ่อนไหวเอาอยู่ตลอด
แล้วก็เลยแบบเวลาลูกมองร่างกายตัวเองอะมองพิจารณาดูนู่นดูนี่น้ำตาลูกก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าลูกไม่สามารถที่จะผ่านไปได้มีแต่ความเศร้าอยู่ในตัวทั้งที่มันมองร่างกายแล้วมันก็จะเห็นจิตใจตัวเองด้วยว่าจิตใจตัวเองไม่ได้ปกติค่ะลูกไม่ทราบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วมันจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทำไมจิตใจลูกมันขู่แบบนั้นแล้วก็เห็นโลกทั้งโลกมีความรู้สึกมันมีแต่ความเศร้าไปหมดคนนั้นก็เศร้าคนนี้ก็เศร้าไปมองคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยหนูมันก็เป็นคนคิดมากค่ะไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่คือมองร่างกายตัวเองมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอะค่ะมองทีไรน้ำตาก็ไหลอยู่ตลอดยิ่งมองเห็นแบบมองกะโหลกมั่งมองหน้าตัวเองมองอะไรมองแต่ตัวเองมันก็ยังเป็นอยู่คือน้ำตาจะร่วงอยู่ตลอดแล้วก็ต้องคอยเช็ดเดี๋ยวก็นั่งต่อเดี๋ยวก็น้ำตาก็ไหลอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองนี้ลูกกลัวจะผ่านไม่ได้อะแล้วลูกผิดปกติหรือเปล่าเราจะต้องแก้ไขยังไงอะคะอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คืออารมณ์จิตของลูกก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเวลาลูกไปทำบุญนะคะบางครั้งอะมันไม่ได้คิดที่จะลบหลู่หรือว่าคิดที่จะอะไรพระนะคะคือจิตใจลูกก็นับถือศาสนาพุทธเต็มที่ 100% อยากจะเป็นคนดีอยากจะสร้างความดีแต่ทำไมบางครั้งไปถวายพระทำบุญกับพระบางครั้งมันจิตมันคิดขึ้นมาเองว่าเอ๊ะพระองค์นี้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจอ่ะมีความรู้สึกว่าพระท่านไม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมพระท่านไม่ค่อยเต็มบริสุทธิ์อะไรไม่ใช่ไม่เชิงบริสุทธิ์คือพระทั้งไม่รู้ก็ไม่เข้าใจว่าพระลูกก็ไม่รู้จักพระองค์นี้ไม่เคยรู้นิสัยแต่ทำไมความคิดของลูกมันเป็นอย่างนั้นเวลามองแล้วทำไมความคิดจิตมันไม่ดีอะค่ะมันไปมองเป็นอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยแต่บางพระบางองค์ลูกก็มีความนับถือแค่มองน้ำตาก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมจิตลูกเป็นอย่างนี้ลูกก็ไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะไปลบหลู่พระลูกก็กลัวบาปแต่ว่าใจมันชอบอยู่ดีๆแวบมันเป็นของมันเองแล้วพอบางครั้งลูกมีความรู้สึกคุณพระองค์นี้ลูกรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งแล้วก็มีความรู้สึกเราไปไหว้พระพุทธรูปมีความรู้สึกว่าจิตมันผิดไปเลยอ่ะจิตไหว้พระพุทธรูปรู้สึกอิ่มเอมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขึ้นมาเองทั้งที่ลูกก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้เพราะลูกก็กลัวบาปอะค่ะคือสองข้อเนี้ยลูกก็สงสัยทำไมลูกเป็นแบบนี้อะค่ะกราบขอของพ่อตอบคำถามให้ลูกเข้าใจด้วยนะคะว่าลูกเป็นอะไรไค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ลูกจะฟังทางทีวีนะคะได้ คือความจริงแล้วจิตที่โยมทำนะเป็นเรื่องปกติของการทำของคนทุกคนนะไม่ใช่เราผิดปกติฉะนั้นเราใจอ่อนหรือว่าจิตใจเนี่ยเราไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคนอื่นเขาแต่แน่นอนว่าอาจจะมีบ้างที่ต่างจากคนอื่นนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดปกติอะไรการที่เราจะเห็นโลกด้วยความเป็นภัยเห็นโลกด้วยความเป็นทุกข์เห็นโลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่ารื่นรมย์ไม่น่ารื่นเริงเราเห็นเหมือนเศร้าไปหมดว่าโลกนี้เหมือนโรงละครอันเศร้าฉะนั้นมันเป็นหนึ่งในอุบายของคนทุกคนที่เราจะต้องเห็นแบบนั้นด้วยพระพุทธองค์ทรงกล่าวเรื่องนี้ว่าการที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อกำจัดฉันทราคะแน่นอนว่าเราเนี่ยรื่นเริงในโลกเพราะเรารื่นเริงในตัวเรานั่นเองยินดีในตัวเราเพราะยินดีการยินดีในตัวเราเนี่ยความรื่นเริงปรากฏอยู่ในโลกเหมือนคนทุกตาทั้งหลายที่เราเห็นอยู่รอบๆเนี่ยว่าทำไมเขาวันๆเขาสนุกสนานอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกับโลกนี้น่าอยู่แต่เราไม่ได้มองเขาเช่นไม่ได้มีเป็นเหมือนเขาเช่นนั้นเพราะเขาลื่นเริงในโลกก็เขาลื่นเริงในตัวเรานั่นเองยินดีในตัวเรานั่นเองถ้าเกิดความลื่นเริงอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรามาเห็นตัวเราว่าเราไม่เที่ยงนะจิตใจของเราเนี่ยเราเป็นคนอ่อนมาเป็นพื้นอยู่แล้วเนี่ยอ่อนทางจิตใจเนี่ยมันก็เลยหนักกว่าเขานิดนึงแต่โดยรวมแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วเราก็เห็นโลกโดยความตรงกันข้ามที่เขามองเขาเรียกว่าถ้าเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญาแปลว่าการเห็นโลกทั้งหลายไม่น่ารื่นเริงไม่น่าดีใจไม่น่ารื่นลมอะไรไม่น่าอยู่นั่นแหละสัพพะแปลว่ามากมายโลเกแปลว่าโลกอนะพิรตคือไม่น่ายินดีอนะพิรตแปลว่าความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงนั่นเองฉะนั้นเราเห็นโลกในลักษณะอีกแง่หนึ่งที่ต่างจากคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นคือเรื่องของเรื่องคือเราพิจารณาตัวเองเราถึงมีอาการแบบนี้
แต่คนอื่นๆนะเขาไม่ได้พิจารณาตัวเองเนี่ยเขาก็เลยสนุกสนานในโลกก็เลยเขามองว่าโลกนี้น่าลื่นลมโลกนี้น่ายินดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราเห็นตัวเราว่าไม่มีอะไรเราก็เห็นโลกว่าไม่มีอะไรก็เลยมีความคิดว่าใจก็เลยออกอาการว่าสัพพะโลเกอนาภิรตสัญญาโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยไม่น่าสนุกเลยไม่น่ารื่นรมย์เลยมันก็เลยออกอาการให้เราเนี่ยเหมือนเศร้าๆแต่ความจริงเศร้าแล้วเราสังเกตลึกๆว่าเศร้าไม่ได้เศร้าโศกเศร้าสังเวชเท่านั้นเองสังเวชแล้วก็ไม่ได้ว่าเสียใจและทมใจแต่สังเวชด้วยความรู้สึกเรามีความสุขขึ้นมาเป็นปีติขึ้นมาในความเศร้านั้นซ่อนด้วยความสุขเหมือนกับว่าจิตเรานิ่งจิตเรามีความสงบร่มเย็นขึ้นมาไม่ได้เศร้าโศกเหมือนคนที่เศร้าโศกเสียใจเศร้าส้อยอะไรอาวรณ์อย่างนั้นเราไม่มีแสดงว่าเศร้าแตกต่างจากคนอื่นที่เศร้าโศกเสียใจมันเหมือนคนละอย่างกันแต่เราเนี่ยอยากจะเรียกว่าสังเวชใจว่าโลกไม่มีอะไรสังเวทะเนี่ยสังเวทธรรมเนี่ยเป็นว่าทำให้ก่อเกิดว่าโลกมันไม่มีน่ายินดีอะไรสังเวทตัวเราตัวคนอื่นว่าเราไม่มีอะไรต่างคนต่างหลงในโลกอันนี้คือข้อที่หนึ่งเราไม่ได้ผิดสังเกตแต่อาจจะมีบ้างที่มากกว่าเขาที่ร้องไห้มากกว่าเขาหน่อยเพราะว่าพื้นฐานของเราอ่อนแอแต่ก็ไม่มากนักนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนอื่นเราก็ยังไม่คือระบบมันพาให้เป็นมันเป็นที่ระบบฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นโลกยินดีเนี่ยการพ้นโลกของเราจะมีได้ยังไงฉะนั้นเราต้องเห็นว่าโลกไม่น่ายินดีการพ้นโลกเราก็จะคิดออกการที่คิดจะออกเนี่ยเรามีแน่แต่เราก็ไปเหมือนกับว่าเราท้อใจซะก่อนว่ากลัวจะไปไม่รอดความจริงไปรอดโยมทำไปมากๆเดี๋ยวโยมจะมีกำลังใจแทนที่จะมีว่าท้อเศร้าโศกแล้วก็สังเวชใจแล้วเกิดการท้อแท้ท้อถอยเนี่ยโยมก็ต้องมีปัญญาของโยมว่าถ้าถอยเราก็จะจมกับโลกนะเอาไหมล่ะถ้าเราไปเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่การไปของเรามันจะดูเหมือนจะดีกว่าการฉะนั้นการเห็นเนี่ยคำนวณคำนึงถึงการเหตุการณ์ต่างๆประมวลแล้วเนี่ยเราก็คงจะอยู่โลกนี้ความรื่นรมย์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่าอยู่อะไรอยู่แต่กองกระดูกทุกคนก็อยู่ในกองกระดูกแต่เขาไม่เห็นกระดูกเขาไม่เห็นซากผีดิบในตัวเองแต่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทำความเพียรไม่ต่อสู้เราก็จะจมอยู่โลกจมอยู่กับโลกนี่เราเอาไหมล่ะเราก็บอกว่าไม่เอาก็ต้องสู้แล้วก็บอกว่ากลัวจะไม่ไหวฉะนั้นเราเห็นทางออกก็คือยังไงก็ต้องสู้ถ้าไม่งั้นเราก็จะจมมันก็ต้องมีสิทธิ์ว่าตัดสินใจว่าเราต้องไปอ่อนแอก็ต้องไปแข็งแรงก็ต้องไปฉะนั้นมันเราต้องวิจัยด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอันนี้คือข้อที่หนึ่งโยมไปได้นะขอให้ทำมากๆไปตามาว่าเชื่อว่าโยมไปได้ไม่อ่อนแอแต่ตอนนี้อาจจะมีบ้างแต่ถึงหน่อยโยมจะแข็งแกร่งกว่านี้คิดว่านะแล้วโยมคิดว่าถ้าเราอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยกับการจมอยู่ในโลกนี่เราคงจะไม่เอาแน่ฉะนั้นมีทางเดียวคือเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะข้างหลังนี่ไม่น่าอยู่แล้วอันนี้ประการที่หนึ่งก็คือว่าโยมก็เข้มแข็งหน่อยสู้ต่อไปทำต่อไปเชื่อว่าไปได้ประการที่สองที่จิตเราคิดอย่างนั้นเนี่ยตมากำลังแก้ให้โยมเนี่ยโยมไม่พึงประสงค์ว่าจิตทำไมชอบติโน่นตินี่แล้วก็บางครั้งบางติบางชมบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสในโลกมีอยู่และจิตประเภทนี้เนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถจะแก้ไขได้การแก้ไขในจิตพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลต่างๆเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยจะแก้ไขโดยการเห็นตัวเองนี่เองถ้าโยมลองเดินไปไหนถ้าโยมเห็นตัวเองนะไม่ได้เอาจิตไปเห็นพระองค์นั้นหรือคนองค์นี้ใครคนโน้นคนนี้เนี่ยโยมจะไม่เป็นไรขณะที่นั้นขณะนั้นๆ นะจิตเราเห็นตัวเองอยู่นะอกุศลจะไม่เกิดถ้าโยมไม่ชอบความคิดประเภทนี้เนี่ยโยมเห็นตัวเองจะแก้ปัญหาได้ถ้าโยมไม่เห็นตัวเองไว้อารมณ์เหล่านี้ก็จะมีอย่างนั้นแหละไม่เขาเรียกว่าแก้ไม่ได้ฉะนั้นการเห็นตัวเองที่กำลังจะทำอยู่นี่เนี่ยเป็นการแก้ตรงนี้ด้วยนะก็เป็นการแก้ตรงนี้ด้วยได้ด้วยสมมติว่าเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราแก้ตัวเองได้เลยว่าจิตเราจะไม่มีคิดอย่างนั้นเรารู้ว่าความคิดอย่างนั้นไม่ควรแก่เราแล้วเราจะคุมตัวเองอยู่แล้วสามารถที่จะทำลายความคิดอกุศลที่เราคิดแล้วก็ไม่สบายใจแต่ว่าขณะที่คิดเราคุมไม่อยู่เพราะจิตเราอยู่ข้างนอกถ้าจิตอยู่ข้างในเราคุมอยู่อันนี้เราต้องทำว่า
เราต้องให้เห็นตัวเองอยู่เสมอนั่นคือทางออกฉะนั้นโยมยังไงก็แก้ด้วยการเห็นตัวเองเป็นตลอดเป็น อสุภะตลอดนั่นแหละจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยต้องแก้ด้วยวิธีเดียวก็คือเห็นตัวเองอยู่อย่างเดียวจะแก้ได้นะขอตอบแค่นี้เนาะคงเข้าใจเนาะคงเข้าใจนะต้องทำตรงนี้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะมีสายอื่นรออยู่เนาะบิดาอาจารย์และขอราชสีมานะครับโยมวุฒินันท์เจริญสุขโยมสวัสดีครับแม่ครูอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อนะครับว่าผมมีความเข้าใจเรื่องอสติปัฏฐาน4ครับผมเข้าใจได้ดีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องพิจารณากายครับที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆเรื่องให้กายเป็นอสุภะนะฮะแต่ส่วนของเวทนาจิตธรรมนะครับผมยังเข้าใจน้อยมากเลยครับหลวงพ่อครับขอคำอธิบายแบบเรื่อยๆครับได้ครับครับเวทนาจิตธรรมนะครับหรือ3หัวข้อที่ผมเข้าใจน้อยมากครับได้ครับเดี๋ยวเราจะได้น้อมนำไปปฏิบัติครับหลวงพ่อครับได้เดี๋ยวผมฟังทางวิทยุครับได้ครับนั่นก็เคยสอนเสมอว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราพิจารณากายในกายก่อนกายทั้งภายนอกทั้งภายในก่อนเป็นตัวยืนเป็นตัวหลักส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่อยๆรู้ทีหลังทำไมเรารู้ก่อนทีเดียวไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเราก็เห็นกายชัดระดับหนึ่งขึ้นแล้วอุปมาเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันแต่ละต้นไม้ต้นนี้ยังเป็นต้นกล้าอยู่ต้นเล็กอยู่ฉะนั้นเขายังไม่มีดอกยังไม่มีผลยังไม่มีเมล็ดอะไรแต่ขนาดนั้นน่ะต้นไม้ต้นนี้เราจะต้องปลูกไปก่อนส่วนดอกผลเมล็ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเกิดทีหลังแต่ตอนแรกไม่มีแต่จะมีทีหลังแต่ยังไงเราต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้ก่อนอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าการที่เราจะพิจารณาในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องเห็นกายก่อนเหมือนกับปลูกต้นไม้ส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเป็นดอกผลเมล็ดที่จะต้องตามมาทีหลังฉะนั้นโยมพิจารณากายเป็นระดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยถ้าตั้งแต่แรกเนี่ยเราพิจารณากายไปเลยก็เห็นเวทนาเลยเห็นจิตเลยเห็นธรรมเลยไม่ได้เพราะว่าจิตเราไม่ละเอียดพอทีนี้เมื่อเราพิจารณากายเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเห็นกายขึ้นมาทุกขณะแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้เนี่ยในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าขณะที่เราเห็นในตัวเราอยู่เห็นกายเราอยู่ในขณะนั้นๆเนี่ยจิตเราก็แวบออกไปข้างนอกบ้างเป็นบางโอกาสบางครั้งขณะที่จิตแวบปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามีผัสสะไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างเมื่อผัสสะการไปของจิตเมื่อผัสสะมีกระทบถูกต้องย่อมมีเวทนาจากขู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะชิวหากายะมโนสัมผัสเป็นเวทนานั่นเขาเรียกว่าเวทนาภายนอกขณะเดียวกันเราดึงจิตกลับมาดูที่ตัวเราโอ้มีความสุขเหลือเกินมีความสุขข้างในใจของเรานิ่งมากแม้แต่การนิ่งนั้นเขาเรียกว่าเวทนาภายในเวทนาที่อิงอาศัยข้างนอกแต่เวทนาข้างในเขาเรียกว่าเวทนาไม่อิงอาศัยเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีสมาธิที่เกิดในภายในทั้งหมดก็เป็นเวทนาเหมือนกันทั้งเวทนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีนั่นก็สักแต่ว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นเรื่องละเอียดของจิตเลยนะเวทนานี่เป็นเรื่องจิตเลยส่วนจิตเห็นจิตเนี่ยจิตในจิตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคะเกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้โทสะเกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้โมหะเกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้จิตหดหู่จิตท้อถอยท้อแท้ท้อถอยจิตอัปปมัญญาจิตไม่มีอัปปมัญญาเราก็จะมาเห็นจิตในจิตนั้นมันเป็นเรื่องของจิตแหละธรรมก็เหมือนกันหมวดธรรมก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราจะรู้หมวดธรรมเรื่องของขันห้าอายตนะหกนิวรณ์ห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่สิ่งเหล่านี้จะรู้ตามมาทีหลังซึ่งมันจะเป็นเรื่องของนามธรรมมากกว่าดังนั้นโยมก็ทำพิจารณากายไปก่อนก็แล้วกันอันนี้ก็คร่าวๆก่อนก็แล้วกันว่าส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่อยๆรู้เป็นเรื่องนามธรรมที่มันละเอียดอ่อนเข้าไปอีกเหมือนดอกเหมือนผลเหมือนเมล็ดอะไรทั้งหมดนั้นมันจะเป็นเรื่องทีหลังแต่ก็ไล่ๆกันนั่นแหละนะไล่ๆกันนั่นแหละก็ขอตอบแค่นี้เนาะอาศัยอื่นรออยู่เนาะถ้าตอบยาวไม่ค่อยได้เนาะเอาเป็นว่าพิจารณากายไปเรื่อยๆก่อนกันแล้วกันแล้วก็ค่อยเข้าใจยังไงกายยืนพื้นนั่นคือความถูกต้องแล้วนะก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับจากพระนะครับขอมัสการครับ
นมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับครับหลวงพ่อครับอย่างที่อ่านเจอว่าอย่างวิปัสสนูปกิเลสอย่างเงี้ยมันเป็นทางผิดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ในข้อเขียนมันเหมือนเป็นเหมือนจะดีนะครับเป็นเหมือนทางดีคือวิปัสสนูกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับวิปัสสนาทุกอย่างแล้วก็นักปฏิบัติเนี่ยต้องมีทั้งสองอย่างนั่นแหละคือมันมีทั้งสองอย่างเหมือนกับว่าเราเอาผลไม้มานะมีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อมีทั้งเมล็ดแต่ต้องเอามาทั้งหมดแล้วก็มาคัดแยกอีกทีว่านี่เปลือกเอาทิ้งไปนะอันนี้เมล็ดเอาทิ้งไปนะเอากินเนื้อนะอะไรตรงนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดกับคนที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาวิปัสสนูกับวิปัสสนาจะควบกันไปเลยแต่เรามาคัดสรรอีกทีหนึ่งฉะนั้นจะไม่ให้เกิดไม่มีจึงเรารู้อ่านวิปัสสนูเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อยคำที่เขียนสวยงามหมดเลยเป็นของดีหมดเลยสงบกุปสมะเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเป็นของนิพพานเลยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีของแท้ก็ของเทียมปนไปอยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเกี่ยวกับวิปัสสนาวิปัสสนูเนี่ยมันจะคู่กันเลยแต่ปัญญาของเขาเนี่ยจะแยกแยะออกไปทีละอย่างละอย่างฉะนั้นเขาจะคัดสรรแต่ทั้งหมดนี่จะต้องเกิดเหมือนอย่างที่ผลไม้ที่บอกว่ายังไงก็ต้องมาทั้งผลก่อนส่วนจะคัดแยกอะไรก็มาคัดแยกกันทีหลังฉะนั้นวิปัสสนูเนี่ยก็คือว่าเข้าใจว่าผิดแล้วเข้าใจว่าถูกแต่มันผิดเงี้ยเช่นว่าเรานั่งสมาธินิ่งมากแล้วจิตว่างหมดเลยมีแต่ความว่างไม่มีประมาณเราก็คิดว่าความว่างนี้น่าจะเป็นนิพพานอะไรทำนองนั้นน่าจะเป็นว่านิพพานก็คือคงตรงนี้มั้งเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยแต่ความจริงแล้วนิพพานก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นนิพพานอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าใจสิ่งที่ผิดนั่นแหละนึกว่ามันถูกเราแสดงว่าความว่างเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานแล้วอะไรนิพพานอ่ะอ๋อนิพพานคือว่างจากราคะโทสะโมหะไม่ใช่ว่างแบบอากาศอย่างนี้เหมือนเรามองท้องฟ้าไปว่างอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อ๋อมันคล้ายกันมากเลยว่างคำว่าว่างเนี่ยมันเหมือนกันว่างที่มีอยู่กับว่างที่ไม่มีว่างที่มีอยู่มันก็ว่าไม่ได้ว่างเหมือนอากาศแต่ว่า ว่างจากราคะโทสะโมหะแต่ว่างเหมือนอากาศนั้นแต่มันมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยแสดงว่ามันไม่ว่างอย่างนี้มันมีการเข้าใจที่ใกล้เคียงกันท่านนักปฏิบัติเนี่ยมีทั้งสองแต่ว่าใครจะมีปัญญาแยกแยะได้เท่านั้นเองเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราพิจารณากรรมฐาน5อย่างที่เราบวชมาไปก่อนแล้วเราจะรู้ชัดเลยว่าวิปัสสนูวิปัสสนาเป็นยังไงเนาะท่านเนาะครับผมครับขอบพระคุณครับก็มีสายเข้ามาไหมไม่มีนะก็พูดถึงวิปัสสนูวิปัสสนาก็คือว่านักปฏิบัติเนี่ยเขาเกิดทั้งสองนั่นแหละมีทั้งสองแล้วปัญญาเป็นตัวแยกแยะนะแล้วคัดสรรเอาไปเราจะเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เกิดในใจของเราเนี่ยว่าเป็นของถูกของผิดเนี่ยเราจะต้องมีการกลั่นกรองว่าพุทธเจ้ากล่าวเรื่องนี้อย่างไรเช่นว่าจิตของเราเนี่ยไปรู้ไปเห็นอะไรเช่นว่ามีจิตเนี่ยระเบิดหรือว่าเหมือนกับว่าตัวเรานี่ระเบิดไปหมดเลยแตกละเอียดเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเหมือนถูกทำลายเหมือนกันระเบิดไปเลยเราก็นึกว่าโอ้การระเบิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เมื่อออกจากภาวะนั้นแล้วมาเนี่ยกิเลสเราราคะก็ยังมีอยู่นะโทสะก็มีอยู่โมหะก็มีแต่ทำไมเราตัวเราระเบิดได้อย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะเปรียบเทียบว่าไอ้ระเบิดนั้นคือการบรรลุธรรมหรือเปล่าหรือไม่ใช่บรรลุแต่ยังไงเนี่ยเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าถูกว่าน่าจะถูกแต่มันไม่ถูกอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนูวิปัสสนาโหนี่มันก็ถ้าเราเห็นตัวนะมันมีปัญญาเยอะนะถ้าเห็นตัวนี้ยังไงก็ไม่หลงยังไงก็ไม่มีปัสสนูวิปัสสนูเกิดยังไงก็ไม่หลงในวิปัสสนูมันจะเข้าใจเรื่องว่าวิปัสสนาเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นแจ้งตัวเนี่ยโอกาสหลงสูงมากทีเดียวเรื่องวิปัสสนูวิปัสสนาเนี่ยเพราะว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันคือธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีในโลกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่ามีของแท้ของเทียมตีคู่เสมอเส้นทองแท้กับทองเทียมอย่างเงี้ยเพชรแท้กับเพชรเทียมเนี่ยมันจะเหมือนสีสันอะไรมันเหมือนกันหมดแต่ว่ามีแท้มีเทียมอยู่ฉะนั้นเหมือนกันวันนักปฏิบัติเนี่ยมันมีความสุขมากมีความสงบมากเลยสุขที่สงบเป็นนิพพานก็มีสงบที่ไม่ใช่นิพพานก็มี
มันปนกันอยู่อย่างเนี้ยมันก็เลยว่าเป็นวิปัสสนูวิปัสสนาขึ้นมาก็มีสายมีสายมาจากพิษณุโลกนะครับมาเจริญตุกโยมครับผมอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรอยากจะถามเกี่ยวกับเวลาเราปฏิบัติธรรมไปมันทำไมบางทีมันเกิดราคะเกิดราคะนะครับเกิดกามราคะขึ้นมาในจิตแล้วบางทีก็เป็นโทสะจริตคืออ๋อคำถามก่อนเนาะถามก่อนเนาะถามหมดยังครับผมมีแค่นี้เนาะมันมีเป็นราคะจริตคือเกิดความกำหนัดแล้วบางทีก็เป็นโทสะแล้วบางทีพอทั้งนั่งไปมันจะเป็นรูปเป็นหน้าเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนขึ้นมามันเป็นยังไงครับผมจะถามสองข้อครับผมก็คือเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยหรือทำกรรมฐานไปแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเรามีราคะโทสะโมหะก็คือว่าเรายังไม่ได้แก้แล้วราคะนี่แก้ด้วยอย่างไรแก้ด้วยอสุภะนะแสดงว่าเราไม่เคยพิจารณาอสุภะทำสมาธินิ่งอย่างเดียวมันถึงได้มีตรงนี้ไงเพราะว่าไม่ใช่คู่ปรับของเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเพราะว่าราคะกามราคะเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดการเห็นปฏิกูลในตัวเองเนี่ยแน่นอนราคะเบาบางแน่นอนแต่เรายังคิดว่าโยมยังไม่ได้ทำตรงนี้ต่างหากทำให้เราไม่มีแม้แต่โทสะเองเนี่ยก็มาจากการไม่เห็นตัวเรานี่เองเพราะว่าโทสะกับราคะนี่เป็นคู่กันมันเป็นเพื่อนกันถ้าราคะมีโทสะก็มีราคะดับโทสะก็ดับเพราะว่ามีรักที่ไหนชังก็มีที่นั่นมีชอบที่ไหนไม่ชอบก็มีที่นั่นฉะนั้นราคะโทสะเป็นคู่หามกันเป็นคู่กันเท่ากับว่าเราไม่ได้พิจารณาในสติปัฏฐาน4ในตัวเราพิจารณาตัวเราในสติปัฏฐาน4เรายังไม่มีแค่เรานิ่งอย่างเดียวเราถึงแก้ปัญหานี้ไม่ตกแน่อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยการทำจิตให้นิ่งเนี่ยมักจะมีภาพปรากฏอยู่เสมอขณะที่จิตนิ่ง ขณะที่จิตนิ่งกับการนิ่งของจิตเนี่ยยังกึ่งสงบกึ่งอารมณ์มีอยู่ภาพต่างๆมักจะปรากฏขึ้นในจิตเราในขณะนั้นภาพเหล่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่จิตมันจะเกิดอะไรระหว่างที่เรามีสมาธิยังปนอยู่เนี่ยมีภาพอยู่เนี่ยเขาเรียกนิมิตก็คือเครื่องปรากฏก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งของจิตที่ยังมีความเป็นสมาธิปนกับความคิดอยู่อ่อนๆเนี่ยมันจะมีความเป็นนิมิตขึ้นมามันแวบ ขึ้นมานะหลวงพ่อมันแวบขึ้นมาเหมือนตาแรกเป็นภาพชัดก็เป็นเรื่องปกติของคนทำสมาธิก็แวบอย่างนั้นเนี่ยไปเลยแต่เราจะถือสาหรือเปล่าเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็รู้ไว้ใช่ว่าผ่านไปก็แล้วไปบางครั้งนะเราไม่ได้ใส่ใจมากๆภาพตรงนั้นนะเห็นไปแล้วก็แวบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ต่อมาวันหลังปุ๊บปรากฏว่าภาพนั้นนะเราไปเจอใครคนหนึ่งในเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เราแวบวันนั้นตรงกันเลยอย่างนี้ก็มีเยอะแต่ว่ามันเป็นปกติของการทำสมาธิมักจะมีเซนส์ธรรมชาติของการทำสมาธิจะมีเซนส์ของเขาอันนั้นมีบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติโยมแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าไปแต่ทั้งหมดเนี่ยเราทำกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นภาพเหล่านี้หรือเพื่ออย่างอื่นหรือ แท้จริงแล้วเนี่ยเราทำกรรมฐานเพื่อจะละราคะโทสะโมหะอันนั้นเป็นประเด็นใหญ่เลยไม่ใช่ประเด็นเพื่อเราจะไปเห็นอย่างอื่นแสดงว่าการเห็นอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องผลพลอยได้เท่านั้นเองนะอันนี้เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นสิ่งดอกไม้ข้างทางรู้แล้วก็แล้วไปไม่รู้อะไรก็ไม่ว่าอะไรถือว่ามันเป็นบรรยากาศช่องสองข้างทางแต่จุดหมายของการทำปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยหวังจะละกิเลสเราอันนั้นเป็นจุดใหญ่เราให้ความสำคัญตรงนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะเรื่องใหญ่คือกิเลสของเราต่างหากอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรนะเป็นธรรมดาก็แล้วกันเนาะครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อก็มีจดหมายจากคุณวัชระนะครับมาจากเชียงรายนะเขียนมาว่าเวลาทำสมาธิมีอาการปวดหัวเป็นเพราะอะไรครับคือความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นทุกคนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะตัวก็ได้เนาะคือถ้าเกิดว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการปวดหัวทุกคนเหมือนเดียวกันหมดแสดงว่าเป็นเพราะสูตรของการทำสมาธินี้
ป็นเพราะอาการของสมาธิแต่ที่นี่คนอื่นเขาไม่ได้ปวดเลยแสดงว่ามันเป็นหลายบุคคลเฉพาะตนเราก็ต้องไปค้นหาว่าขณะที่เราทำเนี่ยปวดหัวเนี่ยเราต้องไปค้นหาว่าสมุฏฐานของเขาจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนสมมติว่าเราทำแล้วปวดหัวแต่ขณะที่เราไม่ทำเนี่ยปวดไหมล่ะอ๋อไม่ปวดสมมตินะแสดงว่าทำทีไรปวดเนี่ยเอาละเรารู้ละตอนไม่ทำไม่ปวดแต่ถ้าทำแล้วปวดเนี่ย เราก็มาดูที่ว่าขณะที่เราทำนั่นเอาจิตไว้ตรงไหนเช่นว่าเราไว้หน้าผากไว้ตรงบริเวณหน้าเราและความเข้มของจิตเนี่ยอยู่ตรงนั้นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราไปดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วเราตามลมเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปเจ้ากี้เจ้าการลมหรือเปล่าหรือว่าให้ลมเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติของเขาไปตัดแต่งต่อเติมอะไรไปขัดไปขวางไปเหมือนกับว่าให้ยาวนะให้สั้นนะให้อย่างนี้ให้อย่างนั้นอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปเจ้ากี้เจ้าการระบบของการทำงานของลมหายใจเกินไปก็ทำให้เราเนี่ยปวดหัวได้ ปวดหัวแน่นหน้าอกอะไรท่านมองนั้นคราวนี้เอาใหม่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราปวดหัวเพราะการทำของเราเนี่ยเอาจิตไว้ที่อื่นก่อนเราไม่เอาไว้ที่หน้าเช่นว่าเอาไว้ที่ท้องไว้ที่ทรวงอกลองดูที่ว่าถ้าเราไว้ที่ใบหน้าก็ดีไว้ที่หน้าผากเราก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าเราปวดเนี่ยเราย้ายที่ถ้าย้ายแล้วเนี่ยหายแสดงว่าการปวดของเราเนี่ยเกิดจากการ เพ่งการมองการจดจ่อของจิตจิตเองก็มีอะไรอ่ะมีกำลังมีพลังที่จะไปขัดขวางระบบของ ของการทำงานของระบบเราเนี่ยทำให้เกิดการตึงตรงนั้นตึงตรงนี้ฉะนั้นจิตมันก็มีกำลังเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นได้ไหมถ้างั้นเราย้ายมาตรงที่อื่นเนี่ยเกิดว่าถ้าย้ายมาที่อกเนี่ยเออเรารู้สึกเราไม่ปวดแล้วนะแสดงว่านั่นคือจิตของเราไปกดดันจิตมันมีกำลังอยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นคนใหม่ของใหม่ของที่เรายังทำอะไรไม่คล่องแคล่วเนี่ยมันมีบ้างที่จะกดตรงนั้นหน่วงตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเรายังจูนจิตยังไม่ลงตัวการปรับสภาพจิตยังไม่สมดุลหรือว่าเป็นธรรมชาติก็มีบ้างนะแต่ทำไปคิดว่าหาสมุฏฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าที่เองก็คงหายนะลองไปแก้ไขดูก็แล้วกันมีไหมไม่มีครับ ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะก็ถ้าไม่ยังไม่มีก็ขอพูดไปเรื่อยๆก่อนว่าการที่จะมาทำไมว่าสรรเสริญในการพิจารณากายมากเพราะเราเห็นว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยทุกคนก็เคยทำมาบ้างแล้วและเราก็ศึกษามาระดับหนึ่งเราก็ประมวลได้ว่าถ้าเราจะทำให้มากกว่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนมันเหมือนกับว่าเราเดินเหยียบบันไดขั้นเดียวทั้งที่บันไดเนี่ยยังมีหลายขั้นถามว่าสมาธิที่เราทำผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นขั้นแรกขั้นตอนแรกของการที่เราขึ้นบันไดเขาเรียกว่าพื้นฐานนะอาจารย์มาเรียกเขาว่าสมาธินี้การทำพื้นฐานของคนทั่วไปก่อนที่จะมาศึกษาในกรรมฐานเนี่ยทุกคนก็ต้องมานั่งสมาธิก่อนแต่เรานั่งมานานปีแล้วเนี่ยมันยังไม่เลื่อนชั้นยังไม่เลื่อนขั้นยังไม่เป็นบันไดขั้นเดียวอยู่เนี่ยเราก็จะสูงกว่านั้นไม่ได้เราคนหลายคนบอกว่าธรรมะเนี่ยสอนทำไมต้องไม่เอาสมาธิคือเราอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนี่ยเราน่าจะมีการเลื่อนชั้นบ้างชั้นเลื่อนชั้นก็คือการที่จะไปรู้เรื่องลึกๆสูงสูงขึ้นไปไม่งั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยหลายปีก็ยังอยู่แช่ที่เดิมเนี่ยมันตันอ่ะไม่รู้จะไปไหนฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยเป็นการเลื่อนขั้นไปอีกระดับหนึ่งเพิ่นมีสายมาเอาสายก่อนเนาะมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมน้อยเจริญตุกโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญอยากขอโอกาสพระอาจารย์ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าที่เราปฏิบัติอยู่น่ะผิดหรือถูกมันผิดมันมีจุดสังเกตยังไงแล้วถูกมันมีจุดสังเกตยังไงส่วนมากจะอธิบายแต่ช่วงที่ผิดและที่ถูกแต่ขอให้อธิบายทั้งสองอย่างนะเจ้าค่ะคือ
คือผิดถูกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยของเราด้วยปัญญาสมมติว่า เอาเป็นว่าเราเป็นคนป่วยดีกว่าคนป่วย เราจะรู้ยังไงว่ายาคนไหนดียาหมอคนไหนเป็นคนเก่งที่รักษาเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหนูทดลองยาก่อนก็คือว่าไปลองยาถ้าถูกเนี่ยโรคเราจะบรรเทาถ้าผิดเนี่ยโรคเราจะมันก็จะไม่บรรเทาอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าการตัดสินใจฉะนั้นกรรมฐานที่ทำไปนะวัดดูที่ว่าราคะเราเบาบางไหมโทสะเบาบางบางไหมโมหะเบาบางไหมเขาจะวัดตรงที่กิเลสสามตัวนี้ถ้าความสงบจริงแต่ว่าสงบคู่กับราคะโทสะก็ยังแรงอยู่อะไรทำนองนั้นก็ยังไม่ใช่อะไรเนี่ยมันจะต้องวินิจฉัยว่าไอ้สามตัวนี้บรรเทาไหมอย่างเงี้ยมันจะมีการวินิจฉัยเป็นระยะคือว่าทำไปประเมินไปทำไปประเมินผลไปเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะมันต้องรู้ทีแต่ว่าถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยหรือว่าทำแบบเขาเรียกว่าทำไปพังๆเนี่ยก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเนื่องของการจดจ่อของการวิเคราะห์ทำให้เรานี่คุมเคือมาทำไปบ้างไม่ทำบ้างทำไปบ้างไม่ทำคือไม่ได้จริงจังอะไรมากเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะประมวลออกมายากเหมือนกันตรงนี้มันเพราะว่าข้อมูลของเราอ่อนไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราขมักขม้นทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างจริงจังๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเราจะประเมินผลได้นะมันอยู่ที่นักปฏิบัติเหมือนกันที่ว่าให้ความเข้มข้นของการปฏิบัติให้มากหน่อยแล้วเราจะประเมินออกแต่ยังไงเนี่ยต่อมาว่านะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยต่อมาว่าเราจะมีจุดยืนว่าถูกหรือผิดเนี่ยได้ชัดเจนกว่าอย่างอื่นถ้าในกรณีอื่นๆเนี่ยดูชัดเจนยากนะถ้าเกิดว่าจิตเรานิ่งสงบอย่างเดียวเนี่ยต่อมาว่ามันวิเคราะห์ยากเหมือนกันแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือเป็นซากศพอยู่เลยเนี่ยโยมอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาโยมจะเยอะและการที่มีปัญญาเยอะเนี่ย มาสายจากมูลเหตุของการที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพเพราะกายคตาสติตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปัญญามากไปและการที่เรามีปัญญาจากแหล่งผลิตตรงนี้เนี่ยมากเนี่ยทำให้เราวินิจฉัยออกข้อสำคัญคือการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นแหล่งของปัญญาเนี่ยเราจะมีหรือไม่ถ้าเรามีมากเนี่ยตมาเชื่อว่าโยมเก่งมากปัญญาโยมจะเยอะและสามารถจะมองออกว่าไหนถูกไหนผิดแต่ถ้าโยมไม่หนักตรงนี้เนี่ยตมาก็มองยากอยู่ว่าโยมจะไขว้เขวไปเยอะเลยแล้วก็หาจุดยืนได้ยากมันจะต้องมีการว่ามีหลักอะไรอันหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมีปัญญาถ้าปัญญาตัวนี้น่ะจะไปแยกแยะว่าถูกผิดออกได้ฉะนั้นอยากจะให้วิงวอนทุกคนมาเห็นตัวเองก่อนแล้วปัญญามันจะเยอะแล้วเราสามารถจะแยกแยะได้หมดเลยว่าในถูกในผิดวิปัสสนาวิปัสสนูชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เห็นกายเนี่ยตมายังมืดมนอยู่นะว่าคนนั้นจะตัดสินใจยากมากมองไม่ออกเลยว่าในถูกในผิดมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นตัวนะกรรมฐานชนิดหนึ่งนิ่งอย่างเดียวไม่เห็นตัวกรรมฐานชนิดหนึ่งเนี่ยเห็นตัวด้วยนิ่งด้วยนิ่งด้วยเห็นตัวด้วยนี่ประเสริฐกว่าแล้วก็จะมีปัญญามากกว่าและการแยกแยะอะไรจะแหลมคมกว่าฉะนั้นการเห็นตัวเป็นแหล่งของปัญญาอยู่ที่ปัญญาของคนจะแหลมคมแค่ไหนนั่นเป็นตัวทำให้เราแยกแยะได้ว่าถูกหรือผิดได้อย่างชัดเจนเนาะยังไงลองพิจารณาดู นะคงวางไปแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ใครมีปัญหาก็โทรมาถ้าไม่มีก็พูดพลางๆไปก่อนว่าการทำสมาธิของเราอย่างที่เคยบอกว่า สมาธิมีสองอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการสงบนิ่งของจิตสงบนั้นก็คือสงบแต่กิเลสก็ส่วนหนึ่งพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าความสงบนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ผาสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแสดงว่าบ่งบอกว่าเป็นความสุขความสงบแต่กิเลสเนี่ยยังไม่ใช่ขัดเกลาไม่ใช่เรื่องทำลายกิเลสได้แต่ส่วนที่ขัดเกลากิเลสเนี่ยเราจะต้องขัดเกลากิเลสทำลายกิเลสได้จะต้องไปเห็นแจ้งในเบญจขันธ์ดังนั้นการเห็นแจ้งเบญจขันธ์นี้จะเป็นตัวขัดเกลาโดยตรงแต่นั่นไม่ได้ใช่ความสงบอย่างเดียวมันเป็นการขดคุ้ยว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราได้อย่างไรก็คือขันธ์ห้าก็คือตัวเราเนี่ยเอง
ตัวเหล่านั้นจะเป็นตัวขัดเกลาหมดเลยถ้าเราทำมากๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวขัดเกลาก็อีกประเภทหนึ่งตัวสงบก็อีกประเภทหนึ่งอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเนาะก็มีสายเข้ามานะสายเข้ามาจากโยมหมอนจากขอนแก่นโยมอะไรโยมหมอนเหรอค่ะน่าเจริญพรโยมเจริญพรพระอาจารย์คะน่าอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนั้นไปทำบุญนะคะฮัลโหลพระอาจารย์ได้ยินได้ยินได้ยินพูดเลยพูดเลยทีนี้ไปทำบุญเขาทำบุญแบบมันจะมีพ่อพระป่าอะไรกันแล้วทีนี้เราก็นั่งอยู่ตรงพระประธานพอดีนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจก็มองไปที่พระประธานตรงโอษฐ์ท่านอาจารย์ตรงปากท่านจะเหมือนดอกกุหลาบมาอยู่ตรงปากท่านแล้วตาท่านข้างหนึ่งก็ลืมตาข้างหนึ่งก็ปิดตาทีนี้เราก็สาธุในใจเราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นทีนี้ก็ตรวจไปจนจบทีนี้ก็ไปกินข้าวกลับมาก็มามองพระประธานอ้าวก็เป็นองค์พระประธานธรรมดาอย่างเงี้ยตั้งอยู่ทำปันธรรมดาปกติไม่เหมือนที่ตอนขึ้นสวนแล้วเรามองเห็นนะคะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะคือเราไม่เข้าใจนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตหมายเฉพาะบุคคลนะโยมบางครั้งก็เป็นเรื่องของอนุภาพต่างๆให้เราเห็นได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยให้เราเป็นมันเป็นปริศนาธรรมที่เกิดให้เราได้เห็นภาพแล้วก็เห็นเฉพาะเราเท่านั้นเองเห็นให้เราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะให้สวดเหมือนกับว่าเราทำบุญนะสวดให้เพาะๆนะความสวดนี้ดีนะอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนดอกบ้าอยู่ในปากอะไรเนี่ยเหมือนคือมันเป็นภาพลักษณะมันเขาเรียกว่าพูดด้วยภาพนะสื่อมาความหมายด้วยภาพนะและแต่เราจะตีความอย่างเนี้ยและแต่จะตีความก็เป็นบุญชนิดหนึ่งก็แล้วกันเห็นว่านิมิตหมายเหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีนะนะมันเป็นเรื่องของว่าให้เราทำบุญมากๆหรือว่าให้เราเนี่ยมันภาวนาหรือสวดมนต์อะไรต่างๆอาจจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตมันเป็นปริศนาอ๋อจะเดินถามพระอาจารย์อีกก็เช่นกันคือไปที่วัดหนึ่งก็ถ่ายรูปพระประธานนะคะทีนี้ผู้หญิงท่านมองข้างหนึ่งก็จะหลับตาข้างหนึ่งก็จะลืมตาอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไซส์นะคะก็เห็นท่านอย่างนั้นน่ะถ่ายออกมาตอนมองดูก็เห็นอย่างนั้นไปอยู่ที่หนึ่งทำไมถึงชอบเป็นอย่างนี้น่ะมันจะเป็นสองด้วยกันไม่เป็นไรหรอกก็เป็นเรื่องของจิตเรากับสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยเป็นการสื่อความหมายลักษณะภาษาภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะตีความยังไงก็ได้มันเป็นปริศนาอย่างหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะก็คงจะไม่มีอะไรก็ขอให้เราทำความดีมากๆแล้วกันนะมันก็ไม่มีอะไรโยมนะมันเป็นได้นะมันเป็นดีใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่เราไม่รู้ความหมายก็แล้วแต่เราจะตีความหมายยังไงแต่ว่าเราเห็นไปก็หมั่นทำความดีให้มากก็แล้วกันเท่านั้นเองค่ะก็เคยเรียนถามพระอาจารย์ที่ท่านบวชแล้วก็บวชที่บวชนานแล้วเป็นพระสายธรรมยุทธ์นี่แหละค่ะท่านก็อธิบายเหมือนพระอาจารย์นะที่ฟังแล้วเป็นได้ไหมเดี๋ยวคนส่วนมากปฏิบัติก็เห็นแปลกๆไปหมดแต่ว่ามันเป็นเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นเหมือนเราก็ไม่ใช่บางครั้งเราไปเห็นพระบางครั้งก็ดูเหมือนแสงสว่างออกจากท่านก็มีเหมือนกับแสงลุ้งก็มีแต่ก็เห็นคนเดียวคนอื่นก็ไม่มีอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องได้อ่ะมันเป็นได้นะถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่กี่วันก็เหมือนกันเราก็เหมือนมันจะนอนนะคะมันเรานอนหงายไปอย่างนี้แหละแล้วก็มือสองมือมาวางไว้ที่ผมก็หลับตาไปปุ๊บก็เป็นองค์พระที่ก็เหมือนเจดีย์ของดอยสุเทพนะคะที่พระเจดีย์นะคะก็จะมาลอยมาแล้วค่ะไซส์แบบไซส์สว่างเลยมาก็หายไปนิมิตหมายเหล่านี้ก็สื่อบ่งบอกถึงความลักษณะที่เป็นกุศลนั่นเนี่ยไม่มีอะไรค่ะนิมิตหมายอย่างอื่นก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่านิมิตหมายอย่างนี้ก็รู้ว่าคงไม่มีอะไรเรื่องบุญกุศลนั่นเองอ๋อค่ะก็ลอยมาแล้วก็ลอยมาก็เห็นไซส์ก็มันก็พอใจก็สาธุอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เรียนถามพระอาจารย์สงสัยเนาะก็ขอถามพระอาจารย์แค่นี้ค่ะน่าสาธุนะทั้งการที่ทำความดีก็มีนิมิตหมายตัวแปลกๆหลายๆอย่างแต่ยังไงนักปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า
เป็นบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศสองฝากทางหรือเป็นของพลอยได้หรือเป็นของเสริมแต่ของหลักก็คือทุกคนมุ่งหวังว่าเราจะละกิเลสได้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากอันนั้นเป็นทางตรงส่วนดอกไม้ข้างทางหรือบรรยากาศสองทางเราจะรู้จะเห็นอย่างนั้นก็รู้ไว้ใช่ว่าไปเท่านั้นเองเพราะอาการนี้จะตอบคำถามเหล่านี้จะไม่สิ้นสุดเลยเพราะเยอะมากทุกวันนั่งเห็นทุกวันเห็นโน่นเห็นนี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีคำที่ประมาณได้ว่าจะตอบถึงขนาดไหนเพราะว่าการเห็นเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่นักปฏิบัติก็รู้ว่าเอ้าเห็นก็เห็นไปก็เฉยๆไปรู้ไว้ใช่ว่าแต่หลักของการเป็นที่เราจะทำก็คือเราจะละกิเลสได้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องหลักฉะนั้นมันมีมากมายเป็นไม่สามารถจะประมาณได้เรื่องการรู้เห็นอะไรต่างๆแต่นั่นก็เป็นภายนอกแต่ภายในของเราต่างหากที่เรามุ่งหวังตรงนั้นก็คือการละกิเลสแต่การละกิเลสทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งหวังว่ากิเลสเกิดจากเรานี่เองเกิดจากอัตตาตัวตนเองฉะนั้นรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดเนี่ยท่านเรียกว่าอกุศลมูลรากเหง้าก็คือราคะโทสะโมหะและราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นอุปทานในเบญจขันธ์อันเดียวไม่มีที่อื่นที่เราสวดมนต์เช้านะว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานกันห้านั่นแหละเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นกรรมฐานใดไม่พุ่งหวังไม่มุ่งมาดูกรรมฐาน5หรือว่าขันธ์5ตรงนี้เนี่ยยากที่จะไปนิพพานได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขันธ์เท่ากับว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นการถอดถอนของอุปทานแต่ต้องเห็นด้วยตาไหนไม่ใช่ตานอกตานอกเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันก็ใครก็เห็นทั้งนั้นแหละนะเห็นแข้งเห็นขาเห็นตัวเห็นเราได้เห็นอยู่แล้วแต่ความเห็นมันเห็นด้วยตาไม่ใช่มันต้องเห็นด้วยใจใจเนี่ยมันจะเป็นเห็นยากมากแต่ว่าก็เห็นได้เมื่อเห็นได้เราจะเห็นความว่างเปล่าว่าตัวเราเปรียบเหมือนฟองน้ำแค่ว่าเหมือนก็เป็นกลุ่มก้อนแท้จริงเราเฟ้นหากลุ่มก้อนในนั้นก็หาสาระไม่ได้เปรียบเหมือนต้นกล้วยเป็นต้นอยู่เมื่อบุคคลนั้นปอกกาบกล้วยออกไปทีละนิดละนิดเนี่ยแก่นสารในต้นกล้วยหามีไม่ชั้นใดเบญจขันธ์เราก็เหมือนกันมองเป็นรูปลักษณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เราเฟ้นดูไปมาหาตัวตนอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าการที่เห็นเราแล้วเป็นของว่างเปล่าเป็นของที่ไม่มีตัวตนเนี่ยฉะนั้นสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่างเปล่าไปตามการเห็นของกายเราถ้ากายเราว่างเปล่าสิ่งทั้งหลายก็ว่างเปล่าการยึดมั่นก็จะไม่มีในโลกแต่ถ้าเราไม่เห็นร่างกายเนี่ยเราก็ไม่เห็นความว่างเปล่าของเบญจขันธ์ว่าอัตราตัวตนก็ยังมีอยู่เมื่ออัตราตัวตนมีอยู่จิตเราก็ไขว้คว้าทุกอย่างอารมณ์เราก็ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของนักปฏิบัติที่ว่าเป้าหมายของทุกคนนี่ก็คือเห็นแจ้งเบญจขันธ์ถ้าการเห็นแจ้งเบญจขันธ์ก็คือสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทำสมาธิที่ปราศจากสติปัฏฐาน4ไม่ได้เลยจะทำยังไงรู้อาการของการที่ทำสมาธิที่ไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นยังไงก็จะอธิบายให้ฟังคือเรานั่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งให้จิตรวมเป็นสมาธิอย่างเดียวแล้วเวลาเข้าสมาธิจิตนิ่งได้อันนั้นแน่นอนก็นิ่งอยู่นะแต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาจิตจะไปทันทีเลยอันนี้สมาธิประเภทนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ไม่มีมีแต่สมาธิด้านเดียวทำให้จิตเราเนี่ยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยไปไม่หยุดเลยทั้งวันคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่ตามรู้อะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่อย่างเนี้ยไม่จบจะจบตอนที่ว่าเราเข้าสมาธิใหม่จะนิ่งไปหน่อยแต่ออกมาเอาอีกแล้วคิดจบจิตมันจะคิดอยู่เลยมันไม่สงบนะมันสงบตอนเข้าแต่ตอนออกไม่สงบอันนี้คือสมาธิที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ส่วนสมาธิที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเขาไม่มีคำว่าไปโน่นไปนี่จะไม่มีไม่เข้าเลยก็สงบอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสมาธิที่มีสติปัฏฐานกับสมาธิที่ไม่มีสติปัฏฐานตอนมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากพะเยานะครับโยมจารุภาเจริญตุกโยม
รัชกาลค่ะหลวงพ่อง่าเจริญพรเจริญพรค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าช่วงนี้ปฏิบัติแล้วก็มีเวทนาทางกายก็คือมันจะเกิดอาการปวดร้าวไปทั้งตัวแบบมากเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เคยแก้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถก็แล้วก็ยังปวดแล้วก็ลุกไปเดินจงกรมก็ยังปวดที่หลังอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยกำหนดนอนบางทีนอนอยู่มันก็ไม่หายก็ยังปวดเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นวนเวียนอยู่กับอาการปวดร้าวทั้งตัวแบบนี้ค่ะโดยที่เราก็มีสติรู้แล้วก็พยายามพิจารณากายก็มันก็ยังปวดอยู่แล้วก็ฟังลมหายใจมันก็ยังปวดอยู่เนี่ยค่ะก็อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าควรตอนที่ไม่ทำปวดไหมตอนที่ไม่ทำปวดไหมตอนพอหลังจากที่เราออกมาจากสมาธิก็ปกติไม่ปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วสมาธิเราทำแบบไหนอ่ะของหนูจะทำแบบพองหนอยุบหนอค่ะปกติหนูจะตั้งเวลาไว้เดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงแต่ช่วงนี้ก็คือหนูนั่งปุ๊บคืออาการปวดร้าวอย่างเงี้ยมันก็จะปรากฏแล้วหนูก็พยายามฟังลมหายใจมันก็ยังปวดแล้วก็พิจารณากายด้วยการแบบว่าเปลี่ยนจากการที่เราเอาสติไว้ตรงท้องเนี่ยมาพิจารณาเส้นผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังปวดร้าวจนบางครั้งตัวสั่นเพราะมันปวดมากเงี้ยค่ะ คือน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะความจริงคนทุกคนเขาไม่ได้เป็นฉะนั้นเป็นเรื่องของบุคคลที่เขาอาจจะขัดขวางอะไรบางอย่างหรือกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของวิบากของเราที่ต้องมีอย่างนั้นฉะนั้นมันก็จะเป็นได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสูตรของการทำสมาธิและเป็นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราปวดตรงไหนเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นไหมถ้าจิตเราอยู่ตรงนั้นปวดเนี่ยเราเอาจิตไปตรงอื่นไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราย้ายจิตไปที่อื่นเนี่ยมันไปปวดที่อื่นอีกที่ตรงนั้นก็หายไปแสดงว่าอยู่ที่จิตเรากดดันเกินไปอย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ไปที่ละช็อตเนี่ยมันเป็นได้เหมือนกันจิตมันมีกำลังเหมือนกันทำให้ว่าเราไปอยู่ตรงไหนมันจะพอจะกดหน่วงอวัยวะส่วนนั้นได้เราไปเพ่งเกินไปอย่างเงี้ยตอนที่คราวที่แล้วใช่ไหมคะที่หนูเคยถามอาจารย์ว่าจิตมันมีดวงกี่ดวงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอาการที่หนูปวดเนี่ยจิตที่หนูไปกำหนดความปวดเนี่ยหนูก็กำหนดรู้แล้วมันมีอาการของจิตหลายๆอย่างที่มันแสดงอาการพร้อมๆกันทีละหลายๆอย่างเนี่ยค่ะคือจิตมีดวงเดียวนะแต่อาการจิตมีหลายอย่างมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณฉะนั้นจิตดวงเดียวแต่ว่ามันมีหลายอาการหลายหน้าที่ฉะนั้นเท่ากับว่า เราถ้าเราไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเห็นหลายๆอาการของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เราจะแก้เรื่องว่าเราจะปวดหายปวดได้อย่างไรสมมติว่าเราย้ายที่เนี่ยตรงที่ไปที่อื่นแล้วตรงที่ปวดนั้นยังปวดอยู่ไหมยังปวดค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าถ้าหนูกำหนดตรงที่ ที่มันปวดมากๆเนี่ยหนูกำหนดจนมีความรู้สึกว่าตอนนี้ตรงที่เราปวดเนี่ยจิตตรงนั้นของเราอ่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กับอาการปวดตรงนั้นแล้วหนูก็ลองเอาสติไปที่ลิ้นปี่แบบหายใจลึกๆอย่างเงี้ยค่ะหายใจลึกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอาการที่หลังเนี่ยมันก็ยังปวดแทรกมาเป็นจังหวะระหว่างเงี้ยค่ะถึงแม้เราไม่ใส่ใจตรงนั้นก็ยังปวดอยู่ใช่ค่ะ จนช่วงนี้หนูรู้สึกว่าจิตมันมีความเกิดความท้อหรือว่าเบื่อหน่ายหรือว่ายังไงหนูก็ไม่ทราบนะคะเพราะรู้สึกว่าพอเราเดินจงกรมปุ๊บเสร็จแล้วพอเราจะนั่งปุ๊บเหมือนจิตมันไปนึกถึงอาการที่มันปวดตรงนั้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนไม่อยากทำหรือว่าเกิดความในนั้นไม่รู้ค่ะก็แน่นอนว่าเราทำแล้วมันไม่เล้าใจในการทำก็ทำให้เราท้อแท้ได้เหมือนกันกำลังใจเราก็หมดได้เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ไม่ลองเปลี่ยนวิธีถูกไหมเอาทำวิธีนั้นก็ยังได้อยู่ในวิธีนั้นลองเปลี่ยนวิธีไหมว่าลองดูว่ามันจะหายไหมเอาสมมติว่าเรากำหนดตัวเราทั้งล่างเนี่ยเป็นซากศพแล้วเราก็ไม่ต้องเน้นนั่งเดินไปก็ดีนั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่นะสมมติเรากำลังเป็นศพนะเดินนั้นตัวหนอนกำลังกัดกินนะกำลังขึ้นอืดนะหรืออะไรก็ได้ที่เรานึกได้นะให้เป็นตัวเองเป็นซากศพ
เดินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนและเราไม่ใส่ใจเรื่องเจ็บปวดว่าจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดถ้าเจ็บปวดมากๆยังมีอยู่เนี่ยเราถือว่าสมมติว่าปวดอยู่ตอนนั้นเน่ย เราก็นึกถึงว่าขณะนี้นะเราเหมือนกำลังไฟกำลังเผาเราสมมติว่าเราตายแล้วเนี่ยเขาเอาเราไปเผาในเชิงตะกอนไฟกำลังลุกอยู่เราเนี่ยมันก็ร้อนอย่างนี้แหละมันก็ปวดอย่างนี้แหละกลายเป็นว่าเอาความปวดนั้นเป็นอุบายว่าเรากำลังถูกไฟเผาอยู่อย่างเงี้ยโยมทำอย่างนี้ดูว่าเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนวิธีดูถ้าทำแล้วมีผลยังไงเนี่ยลองดูไหมล่ะคือวิธีเก่าเนี่ยเราแก้ไม่ตกแล้วแล้วเราลองเปลี่ยนวิธีใหม่เพื่อว่ามันจะมีทางเลือกออกแล้วเราลองไปทำเนี่ยเพื่อมันจะดีขึ้นแต่ว่าเคยมีบางเช้าที่หนูคือไม่หนูจะไม่เอาจิตที่อื่นเลยหนูจะจับที่ปวดอย่างเดียวปวดกำหนดอย่างเดียวรู้สึกยังไงปวดอย่างเดียวจนเวลาที่หนูตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันดังปุ๊บเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันจะเบากายไปแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นอีกแต่พอเช้าอื่นที่ลูกมาทำมันก็เป็นอีกแล้วช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหนูวนเวียนกับอาการปวดอย่างเงี้ยมาจะเป็น1เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันลองเปลี่ยนดูมั้ยล่ะลองเปลี่ยนวิธีดูมั้ยแล้วก็คือเราไม่ลองเนี่ยอาจจะไม่มีคำตอบอะไรแล้วก็สิ่งที่เราเคยทำมานั้นเราลองมาแล้วเนี่ยมันยังแก้อะไรไม่ได้ก็ลองดูไหมล่ะเพื่อว่ามันจะเป็นทางออกอีกทางนึงเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลนะมันไม่ได้เป็นทุกคนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นสูตรของการเป็นทำอย่างนี้เป็นทุกคนเนี่ยเราพอจะรู้ว่าแก้ยังไงแต่ทีนี้มันเป็นรายบุคคลมันอาจจะเป็นการที่ต่างคนต่างไม่มีมาไม่เหมือนกันเนาะลองทำดูไหมล่ะได้ค่ะลองทำดูแล้วยังไงก็รายงานผลมาเราจะมาว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะเห็นจะนาถ้าว่าเราไม่เอาร่างซากศพเนี่ยเอาร่างสดๆเราก็ได้เหมือนกับว่าเราทำชำแหละดูที่ตับไตเส้นพุงเราตรงไหนร่างสดๆก็ได้เดินไปมันเป็นอุบายนะก็ลองไปทำยังไงก็รายงานผลช่วงแรกของรายการเราก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางเบรกในช่วงแรกนะครับเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอให้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาเราพึ่งปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพึ่งปฏิบัติความพึ่งหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555
หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.พิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปรงทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160 พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124การประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมา024961160หรือฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทรายการธรรมะสว่างใจตาละแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเข้าเลยนะครับคือสายมาจากสระบุรีนะครับโยมมาลีเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะขอบคุณหลวงพ่อมากหลวงพ่อยังจำโยมได้จำได้จำได้หายไปไหนเราโยมต้องฟังวิทยุแหละใจที่วิทยุสังฆทานที่สรีติดแล้วโยมไม่ต้องนั่งเฝ้าทีวีไงโยมก็ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้โทรแต่ก็อยู่กับวัดสังฆทานทุกทั้งวัดไม่เคยเปิดขึ้นไหนเลยจ้ะดีดีนี่แล้วมีอะไรจะถามไหมโยมเคยบอกเคยเป็นอ่ะเคยปวดตรงไหนอ่ะลองดูเอาใช้จิตดูแล้วใช้แบบเคยใช้อ่ะดูหมอไม่กินเนื้อตรงไหนถ้าปวดหัวก็ลองให้หมอน่ะใช้หัวใช้อะไรใช่เสียงไม่ค่อยชัดเลยโยมเราหาคลื่นหน่อยที่สายเสียงไม่ค่อยชัด เป็นอุบายนะแต่ที่โยมว่าเนี่ยว่าปวดตรงไหนก็เหมือนตัวนั้นนะตัวหนอนกำลังกินอยู่เหมือนเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยตัวหนอนอย่างเงี้ยมันเป็นอุบายหรือจะนึกไฟไหม้ก็ได้นึกเรากำลังถูกชำแหละก็ได้อย่างเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะละตัวตนนั่นเองนะเสียงมันหายไปแล้วโยมคงจะหลุดไปแล้วมั้งก็ดีนะก็โยมมารีก็ได้อุบายว่าปวดตรงไหนก็เหมือนตัวหนอนกำลังกินอยู่ตรงนั้นมันเป็นอุบายโยมมันเป็นอุบายแต่ว่าทำไปเดี๋ยวหายได้ก็มีมันเป็นอุบายเพราะว่ามันแต่ละคนมันต่างกันนะความจริงทุกคนทำไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเป็นบางหลายเฉพาะหลายสิ่งเหล่านี้มันก็พูดยากอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นทุกคนเนี่ยมันก็เป็นสูตรอะว่าจะต้องแก้ยังไงแต่นี่เป็นรายบุคคลมันก็ต้องทดลองหลายอย่างต่างกันไปแล้วอย่างหนึ่งว่า ตัวเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้านในเช่นว่าเราโดนของบ้างโดนโน่นโดนนี่เนี่ยเวลาพิจารณามันจะปวดหมดเลยแล้วแม้แต่ว่าเราจะทำความเพียรเนี่ยจะทำกรรมฐานเนี่ยบางครั้งก็จะง่วงเหงาหานอนมันเขาไม่ให้ทำเขาขวางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่อยู่มาก่อนนะสิ่งแปลกปลอมเรื่องวิญญาณเรื่องของที่เขาปล่อยมาที่อยู่ในตัวเราแล้วเวลาเราทำกรรมฐานที่ไรมันจะปวดออกมาเพื่อให้เราเนี่ยเลิกทำทำไมให้เลิกทำเพราะถ้าเราขืนทำไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เขาก็พยายามให้เราระงับฉะนั้นนักปฏิบัติบางครั้งก็ต้องทนปวดเป็นปวดตายเป็นตายถ้าเราทำเนี่ยมันปวดทั้งเราปวดทั้งเขาด้วยในที่สุดเขาก็ทนไม่ได้ก็ออกอันนี้ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งนะอันนี้ทางแก้ทางหนึ่งก็คือว่าเราทำไปเนี่ยเขาเดือดร้อนมากก็เขาทุกข์ร้อนเพราะว่าความดีเนี่ยทำไปเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องดีเขาจะอยู่กับเรายากแต่เราปวดเราก็เลิกปวดเราก็เลิกเขาก็อยู่ได้ต่อไปจะกลายเป็นว่ายืดเยื้อนะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมสาครเจริญตุกโยมรัชกาลหนึ่งพ่อสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรก็จะเรียนถามเมื่อวานก็โทรเข้าอะค่ะถึงสายหลุดยังถามแล้วเมื่อคืนต่ออีกนะคะเมื่อคืนต่อว่าโคตรภูยานคืออะไรคะ ก็ที่เคยตอบไปในว่าโคตรภูยานก็คือการก้าวข้ามระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าพระอริยชนกําลังจะก้าวเข้าไปนะก็เราก็พวกนี้เราจะฟังไว้เท่านั้นเนี่ยฟังไว้เท่านั้นเองมันเราไม่ได้คิดจริงจังอะไรว่าเป็นอะไรแล้วพระอริยเจ้าคืออะไรคะก็พระอริยเจ้าก็คือพระที่ละกิเลสได้ตามลําดับตั้งแต่โสดาขึ้นไปสกิทาอนาคามีอรหันต์เรียกว่าพระอริยเจ้าหมดเลยนะก็เรียกพระยาเจ้าหมดพระที่ละกิเลสได้ตามลำดับตามสังโยชน์
มันเป็นคำพวกนี้เนี่ยเราฟังไว้อย่างเดียวเพราะเรามันจะไม่มีสิ้นสุดมันจะมีมาเรื่อยๆจนตอบไม่ไหวหรอกมันจะมีมากเรื่อยๆแต่เรารับฟังอย่างเดียวแต่ยังไงเราเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยดีมากเลยเรารู้ไว้ใช่ว่าไปเพราะว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเสียงมาก็ดีจะเป็นภาพมาก็ดีอย่างถ้าภาพที่โยมถามเมื่อกี้เห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีไม่มีประมาณเลยของพวกนี้มันจะมีเลยฉะนั้นตอบไม่หวาดไม่ไหวโยมนะแต่เรารับรู้ไว้อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราให้น้ำหนักว่าเราจะเห็นตัวเองชัดได้อย่างไรนั้นแหละตัวนั้นสำคัญตัวเหล่านี้มันเป็นทางผ่านเขาเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้เราก็รับฟังไว้เท่านั้นเองเนาะแล้วมีค่ะโยมก็จับไม่เคยแม่นสัญญามันดับจะมีอีกก็คือโคตรอะไรนะพี่นะอะไรนะโคตรมาอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันดับมาค่ะมันก็มันแล้วมันก็เป็นครูยามนะปกติมันจะเป็นโคตรอุตระภูยานแต่คราวนี้มันเป็นโคตรภูยานมันคนละอย่างกันมันอุตระภูยาภูยานกับภูยานเฉยคือโคตรเนี่ยโคตรตอรอเนี่ยตอรอเนี่ยโคตรตระก็ได้โคตรที่เฉยก็ได้มันเรียกได้สองอย่างไงโคตรภูยานก็ได้จะเรียกโคตรตระภูยานก็ได้ตระไม่ใช่อุตระนะตระภูยานอันเดียวกันโยมอันเดียวกันแต่ว่าใครจะเรียกโคตรภูยานก็ได้โคตรตระภูยานก็ได้มันเรียกว่าตอรอเนี่ยจะเรียกว่าเป็นออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้นะมันเป็นคำเดียวกันโคตรตระไม่ใช่อุตระไม่ใช่โคตรตระภูยานหรือว่าโคตรภูยานก็ได้อยู่ที่คนจะใช้คำว่าตระหรือไม่ใช้ตระแต่เขียนอันเดียวกันเขียนอันเดียวกันคำเขียนอันเดียวกันแล้วยานคืออะไรคะนะยานแปลว่ารู้นะรู้นะการรู้นะรู้ว่าเราจะลังข้ามโคตรข้ามโคตรข้ามระหว่างเราจะกลายเป็นพระยาเจ้าขึ้นมากระแดกกำลังจะก้าวไปแค่กำลังจะก้าวเท่านั้นเองเหมือนกับเราขาของเราเนี่ยฝั่งหนึ่งอยู่ทางโน้นฝั่งหนึ่งยังอยู่ทางนี้อยู่มันมีสองขาอยู่เราอยู่ระหว่างคือขาหนึ่งเราอยู่ทางโลกขาหนึ่งอยู่ทางธรรมแบบนั้นเนี่ยเหมือนกับเราข้ามท้องร่องขาดวงอยู่ฝั่งโน้นขวางอยู่ฝั่งนี้แต่จะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรละคือค่อมของค่อมครูอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นเขาเรียกว่าโคตรละภูยานนะมันแต่ว่าถ้าคนพระยาเจ้านี่คือก้าวไปเลยแต่เรายังไม่ก้าวกำลังค่อมอยู่อย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นลักษณะแล้วโยมตอนนี้เมื่อคืนโยมได้โคตรภูยานแล้วโยมก็มองเห็นตัวโยมข้างหลังโยมเนี่ยตัวโยมเนี่ยจะเป็นลิ้นเหนียวแต่จะเป็นองค์พระแล้วจะเห็นหน้าเห็นลูกตาเห็นจมูกแล้วจะมีแสงออกทางหัวนะคะแล้วก็มีแสงออกทางหน้าอก มันเป็นอะไรคะเราไม่ต้องใส่ใจแสงอะไรเหล่านั้นเราเห็นตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันเห็นตัวเองไปตับไตไส้พุงเราให้น้ำหนักไปทางโน้นเลยแสงจะเกิดหรือไม่เกิดจะเป็นอะไรช่างเถอะมันเขาเรียกว่ามันเป็นสารพัดแหละแต่คำตอบไม่ไหวเยอะโยมแต่ว่าเราให้ความสำคัญว่าให้เราเห็นแจ้งตัวเองไปเรื่อยๆอันนั้นแหละเราให้ความสนใจตรงนั้นถ้าโยมจะถามอย่างนี้นะมันจะมีคำถามอยู่ไม่หวาดไม่ไหวเลยเยอะมากเลยเรารู้ว่าใช่รู้ไว้ใช่ว่าเออมันมีนะก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไปแต่เห็นตัวนี้ต้องรักษาไว้เท่านั้นเองนักปฏิบัติเขาจะเป็นอย่างนี้นะก็เห็นตัวให้มากๆก็แล้วกันไม่มีอะไรโยมให้ถึงพ่อทั้งสองลูกโยมปฏิบัติธรรมมาด้วยบุญของโยมมีกุศลของโยมมีบารมีของโยมขอถวายหลวงพ่อสององค์ตั้งแต่บุญกุศลของโยมตั้งแต่อดีตชาติยันปัจจุบันชาติขอถวายหลวงพ่อสององค์เป็นครูบาอาจารย์โยมสาธุนะสาธุนะอย่างที่เคยบอกว่าพิจารณาตัวเนี่ยบางครั้งหิ่งห้อยบ้างดวงดาวดวงเดือนเป็นกากเพชรกากทองอะไรต่างๆมันมีเลยแต่เราสังเกตให้ความหมายนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเห็นตัวเป็นเรื่อยๆพอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะครับมีจดหมายว่าเขียนมานะครับของคนคุณสมรักษ์นนทบุรีมีไหมคนสมรักษ์นนทบุรีเป็นมะเร็งที่เต้านมมีอาการปวดมากเราจะกำหนดจิตตรงปวดอย่างไรครับ คือตบาไม่อยากให้เอาจิตกำหนดตรงนั้น
ทีเดียวมันมีสองสมาธินะสมาธิหนึ่งก็คือให้กำหนดจดจ่อตรงนั้นเลยมองตรงนั้นเลยมองมันปวดที่ไหนก็มองที่นั่นมองที่นั่นไปอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยตมาว่านะสู้วิธีหลังก็คือว่าถ้าปวดตรงนั้นเป็นมะเร็งตรงนั้นเนี่ยให้เราเห็นเนื้อหนังตรงนั้นเลยให้เห็นไปเลยไม่ใช่กำหนดรู้อย่างเดียวมันมีคำว่ากำหนดรู้ความปวดรู้ว่าปวดไหนก็เอาใจไปอยู่ตรงนั้นรู้เฉยแต่ไม่เห็นเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ถ้าโยมเห็นตรงปวดตรงเห็นมะเร็งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเห็นด้วยเป็นภาพถ้าไม่เห็นเนี่ยจินตนาการขึ้นมาก่อนว่าเนื้อของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้เป็นนำร่องไปก่อนด้วยอุบายแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยบริเวณนั้นให้ชัดไปเลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นมะเร็งไปด้วยเห็นเขาเรียกว่าเห็นข้างในทั้งข้างในทั้งข้างนอกไปด้วยเห็นอย่างนั้นเนี่ยจะดีให้เห็นตรงนั้นให้มันเป็นความเห็นดีกว่าไม่ใช่ความรู้เอาความรู้ไม่ค่อยดีเอาความเห็นลองยังไงก็ลองไปทำดูกันแล้วกันเนาะครับมีสายมาจากฉะเชิงเทรานะครับโยมธรรมศักดิ์เจริญตุกโยมกราบธรรมศักดิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเจริญกราบธรรมศักดิ์หลวงพ่อพรเจริญเจริญพรเจริญพรนะเป็นไงบ้างโยมก็โทรมาหาพระอาจารย์เพราะว่าอยากจะให้กำลังใจเพราะว่ามันเองพบพระอาจารย์มาหลายนะนานนะครับเหมือนกับว่าได้ขาดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีผู้นำทางนะครับบางทีเหมือนกับมีมารแหละพระอาจารย์มารที่ว่าเรารักษาตัวไว้นี่มันคอยที่จะทำให้เขวอยู่ตลอดนะครับพระอาจารย์มีแน่ตัวนี้บางครั้งก็เกาะติดตลอดบางครั้งก็ทำยากนะครับพระอาจารย์เมื่อไม่ได้พบป่าพระอาจารย์นานนี่มันเหมือนกับทางจากผู้นำทางนะครับพระอาจารย์แต่ถ้าเราเห็นอยู่ตลอดเหมือนกับว่าเรามีคำสอนที่มั่นคงแล้วก็จิตใจก็จะมั่นคงตามนะครับหรือมั่นคงตามคำสอนที่ว่าถ้าจะปราบกันด้วยต่อกรกันจริงๆนี่ระหว่างอสุภะกับกามนี่ถ้าเราทำได้จริงๆนี่การจะต้องแพ้แน่นอนครับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยแพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วครับก็เป็นคู่ปรับเขาคำสอนแล้วผมเหมือนพระอาจารย์ได้เหมือนกับพระอาจารย์ได้เห็นแล้วได้จะได้บอกคนติดทุกคนที่ว่าอย่าให้มารชนะให้ใจเรานี่ชนะมารหรือเกาะติดเกาะติดในร่างกายของเราคือพิจารณาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่ถ้าเราเกาะติดอยู่นี่เราจะมีความสุขคือได้เห็นกายของเราอยู่เพราะว่าเราทำได้คือไล่ตั้งแต่หัวจุดเท้าจุดหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีเราทำไม่ได้คือมันทำยากคือไม่ตามต่อเนื่องเนี่ยมันรั่วหรือมันหลุดไปอย่างนี้เราจะมีความทุกข์มากนะครับเหมือนทุกข์มากเลยใช่เป็นฝ่ายมารในชนะเราก็ครับจะเสียใจไหมครับอาจารย์ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมการวัตการลาครับสาธุนะก็โยมธรรมศักดิ์ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปอย่างที่บอกว่าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยมารทำได้แน่นอนประทุษร้ายจิตเราได้แน่นอนแต่ถ้าจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยทำลายไม่ได้เลยเราก็มีคำถามที่รออยู่เนาะมีคำถามมาจากคุณสมฤทธิ์นะครับยะโสธรเวลานั่งสมาธิจิตรวมจิตสงบแล้วต้องการออกจากสมาธิมีวิธีออกจากสมาธิอย่างไรครับ คือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยการออกสมาธิเนี่ยเราอย่าคิดออกให้เขาออกของเขาเองเรายังไม่ชำนาญพอที่จะเข้าจะออกได้เนี่ยเรายังให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลยจะออกเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะให้เป็นที่ให้เขาเป็นผู้ตัดสินเองนะใหม่ๆเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยเข้าออกเนี่ยตอนเข้านี่เราเจตนาเข้าอยู่แล้วนะแต่ตอนออกเนี่ยเราให้เขาตัดสินใจเองไม่ควรจะเราตัดสินใจแต่สำหรับคนที่ฝึกมาชำนาญแล้วเนี่ยเขาคอนโทรลได้เข้าออกเนี่ยเขาสั่งได้อันนั้นอีกกรณีหนึ่งนะแต่ก็รับใหม่ๆเนี่ยพิธีออกสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องพิธีไม่มีออกไม่มีวิธีหรอกแต่ให้เขาออกเองก็แล้วกันเพราะเรายังไม่ชำนาญเราจะไปหัดเข้าหัดออกเนี่ยเราต้องชำนาญกว่านั้นหน่อยถึงจะเป็นได้เอาเป็นว่าเรายังใหม่อยู่ก็แล้วกันเนาะยังให้เขาออกเองก็แล้วกัน
ก็มีสายก็มีสายมาจากปฐุมธานีนะครับโยมเปรมฤดีอาเจริญตุกโยมรับราชการหลวงพ่อครั้งที่สองนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกรายการครั้งแรกโทรมาแล้วค่ะทีนี้นึกขึ้นมาได้ยังมีคำถามอีกข้อหนึ่งอะค่ะคือว่าลูกอะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปบวชเมฆขัมมะทีนี้ว่าพอลูกคิดจะไปบวชที่ไรเนี่ยมันไม่สบายทุกทีคือวางแผนไปแล้วว่าจะไปบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอถึงใกล้ๆถึงวันนั้นปุ๊บอะลูกจะเจ็บคอไม่สบายอะเหมือนแบบกลัวว่าไปแล้วจะทำไม่ไหวเพราะว่ามันเจ็บคอมันจะมีอาการแบบถ้าเจ็บคอเมื่อไหร่ลูกมันจะเป็นแบบเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายเนี่ยลูกก็เลยไม่กล้าไปมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อครั้งนี้ก็เหมือนกันลูกตั้งใจจะไปบวชอะที่วันแม่เนี่ยแต่ทีนี้ว่าเจ็บคออีกอะก็ไปไม่ได้อีกอะไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะว่าจะไปบวชทีไรก็ไม่สบายทุกทีมันเกิดเป็นเพราะว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรหรือบุญเราไม่พอหรือเป็นอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อแล้วเราอยู่ที่บ้านทำกับไปที่วัดอะไรมันแต่ลูกก็อยากจะไปบ้างอะไปวัดบ้างเลยพอคิดจะไปที่ไรมันเหมือนมีอุปสรรคไม่สบายแบบเนี้ยค่ะมันไม่ทราบว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าหรอคะเป็นได้โยมเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะได้ถ้าคำถามนึงอะค่ะหลวงพ่อคือลูกอะเปิดยูทูบอะฟังหลวงพ่อแล้วทีนี้พอลูกก็เปิดฟังเสร็จลูกก็นั่งสมาธิแล้วก็มองร่างกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกก็รู้สึกลูกแยกได้นะคะว่ามองร่างกายอยู่ก็สามารถฟังหลวงพ่อได้แล้วก็มองรู้สึกก็มองแบบมองก็ดูมองอะไรมันก็มองได้เหมือนที่เราไม่ได้ฟังหลวงพ่ออ่ะค่ะมันก็มองได้แล้วก็ฟังไปลูกทำอย่างนี้จะได้ไหมคะหรือว่าไม่ต้องฟังแล้วก็มองอย่างเดียวมันจะดีกว่าคะหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะได้ถ้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะก็ประการที่หนึ่งก็คือว่าเราทำความดีเนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นขันธมารบ้างอะไรเป็นเรื่องขัดขวางเนี่ยนักปฏิบัติต้องทนเอาหน่อยนะสู้อย่างเดียวเพราะว่าแน่นอนว่าทำความดีเนี่ยความสิ่งขัดขวางเนี่ยต้องมีแน่มาในรูปแบบต่างๆอย่างที่คนที่บอกว่าปวดนั้นก็เหมือนกันเขาขวางเราไม่ให้เราทำแต่เราต้องทนเอาทุลังเอาทำไปมันก็เป็นช่องไปก็หรือโยมอย่างโยมที่โยมมาลีที่พูดนะว่ามันปวดตรงนี้เหรอเอาสมมติว่าเราตัวหนอนกำลังกัดอยู่นะอะไรเนี่ยก็กลายว่าเอาสถานการณ์นั้นนะเป็นโอกาสให้เราได้เป็นอุบายไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่จะมาเคยบอกว่าถ้าปวดเหรอเหมือนกับเรากำลังถูกเผาอยู่นะมันก็ปวดอย่างนี้แหละอะไรประมาณนั้นมันเป็นอุบายฮะอาศัยสภาวะหรืออาศัยสถานการณ์เหล่านั้นน่ะให้เป็นวิกฤตเป็นโอกาสอย่างที่ว่านะว่าให้มันเป็นธรรมะไปเลยแล้วเราทนเอาหน่อยกับภาวะที่การสิ่งที่ขีดขวางมันมีแน่มันมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องทนหน่อยก็แล้วกันอันนี้คือประการที่1ประการที่2ที่ว่า อะไรนะลืมแล้วอย่างที่โยมพูดมาใหม่ก็ลืมไปเลยจ่ายเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวก็นึกได้ก็ตอบเนาะมีสายเข้ามาครับมีพูดจากสมุทรสาครนะครับเจริญตุกโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองโลกเจ้าค่ะน่าเจริญพรต้องรีบโทรเดี๋ยวพระคุณเจ้าไม่มาจะบอกว่าที่โยมโทรไปแล้วบอกว่าปวดแขนแล้วโยมก็กำหนดทั้งวันทั้งคืนเลยจะมากพอกำหนดแล้วก็จริงอย่างที่พระคุณเจ้าว่ามันเด้งออกมาเป็นตัวน่ากลัวมากแต่ก็ต้องทำใจแล้วมันจะกำหนดตอนไหนอะไรแล้วมันจะออกทั้งวันทั้งคืนโยมก็รู้สึกว่าก็ทุกข์ใจมันเหมือนกับว่ากลัวมันจะอยู่ในที่นอนอะไรประมาณนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งลึกลับแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบทุกคนควรรู้ว่ามันน่ากลัวจริงๆกับจิตใจมนุษย์ที่เดี๋ยวนี้เขาทำได้ยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ที่โยมโทรมาหาพระคุณเจ้าเพราะว่าน้องสาวโยมมาอยู่คนละบ้านเขาก็ฟังอยู่คนละบ้านกันเขาฟังอยู่ยายเขารู้ว่าโยมก็ทุกข์ใจในเรื่องนี้เขารู้ว่าโยมทุกข์ทีก็ปรึกษาไม่ได้ในประมาณนี้แต่น้องสาวของโยมก็เขาปฏิบัติธรรมเขาจะเป็นสุภะได้เร็วมากแต่โยมยังไม่ได้แต่โยมก็เคยไปฝึกปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีแต่ก็ฝึกไปวันที่4ก็มีความรู้สึกว่าเห็นตัวเองในตาในก็ตกใจเพราะว่าไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ถามพระที่วัดนั้นท่านก็บอกไม่มีหรอกที่จะมาเห็นอะไรอย่างนี้คือว่าเราก็เข้าใจ
แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วพระบางรูปท่านก็จะตอบไม่ได้พอมาเจอที่วัดสังฆทานนี่ประทับใจมากแล้วมาเจอหลวงพ่อยิ่งเคลียร์ทุกเรื่องทุกราวที่โยมข้องใจอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเพราะคุณเจ้าเคลียร์ได้หมดเลยมันมีความประทับใจที่โยมเป็นอยู่ติดค้างอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้โยมก็เช่นโยมปฏิบัติเนี่ยโยมจะเห็นตัวเองเร็วมากแต่เห็นกายภายนอกนะคะแต่ภายในนี่ยังไม่เห็นก็พยายามแต่มันจะเลือนลางแต่ก็จะพยายามเพราะจะทำบ่อยมากทีนี้มันจะมีสิ่งตรงเล่นลับเนี่ยมาขัดขวางทำให้โยมก็ไปกังวลกับตรงนี้พอทำไปแล้วมันออกมาก็กังวลก็เลยทำตรงนั้นไม่ดีแต่ก็จะเห็นตัวเองได้เร็วแล้วก็จะเห็นจมูกตัวเองเป็นซากศพกับเห็นดวงตาที่มันเป็นเหมือนน้ำเป็นมีให้เห็นเป็นแบบเหมือนน้ำในตาแต่เห็นเพียงเท่านี้เองค่ะยังไม่ได้มากไปฝันนี้แล้วไอ้ตรงนั้นนะคือจะเยอะมากทำให้รู้สึกได้ว่าถ้าไปปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเป็นจริงไอ้ที่สิ่งเร้นลับที่มันทำเราอะไรประมาณนี้มันจะเด้งบึงบึงบึงออกมาเลยแค่ยมนึกว่าหนังเนื้อกระดูกอะไรแค่นี้มันก็ไปลิบลิบหลุดออกมาเลยอะค่ะแต่มันเสียอย่างเดียวว่าทำไมมันไม่หมดจะทีบางครั้งอะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเขาปล่อยกลิ่นอะไรมาเป็นกลิ่นที่วัวมั่งแล้วก็อุจจาระมั่งอะไรประมาณนี้พอสักพักโยมก็จะมีความต้องต่อสู้กับตรงนี้ให้ออกจากกายโยมไปถ้าไม่ทำนะแกปวดหัวปวดขาปวดตัวแล้วหนักเดินไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่จริงลึกลับที่ทุกคนก็บางครั้งก็ควรรู้บ้างว่าในโลกนี้มันมีอย่างนี้จริงๆมันน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะแต่ก็ถามพระคุณเจ้าอย่างว่าไม่รู้ว่าโยมไปทำกรรมอะไรชาตินี้ก็คงจะไม่ใช่อ่ะชาติที่แล้วก็อาจจะใช่แต่ว่าโยมเป็นคนทำมาหากินเรื่องค้าขายอะนะคะแต่ก่อนมันไม่ได้ค้าขายก็จะไม่มีตรงนี้พอโยมค้าขายมันก็เลยจะเกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาเจ้าค่ะก็มันก็เป็นที่เป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะไม่รู้หลวงจะตอบโยมยังไงก็ตอบอะค่ะตอนนี้โยมก็ไม่รู้มึนไปหมดแล้วค่ะกลัวพระคุณเจ้ายังไม่มาอีกหลายวันวันนี้ก็เลยต้องรีบโทรขอบคุณมากๆเลยค่ะสาธุนะขอบคุณมากๆเลยค่ะสาธุก็การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการขับไล่สิ่งไม่ดีในตัวเราออกทำสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่ออกนะไม่ออกเพราะว่าสมาธิเป็นนิ่งที่จิตแต่กายเนี่ยไม่เห็นเนี่ยมันเข้ากายแต่ไม่เข้าจิตแต่เราไม่พิจารณากายเนี่ยมันเหมือนกับทั้งกายทั้งจิตมันเป็นสมาธิหมดเลยแล้วจะขับไล่สิ่งต่างๆที่แปลกปลอมอยู่ในตัวเราออกพวกสิ่งเร้นลับต่างๆเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวออกหมดเลยแล้วก็คนที่บอกว่าปวดตัวนะก็อยากให้ทำตรงนี้มากกว่านะเพราะว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งอย่างที่ว่าสมาธิโยมที่ทำเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยไหวแล้วล่ะหลายอย่างเราต้องทนหน่อยนะเราก็ถือว่าใครจะทำเราก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราไม่ทำเขาแล้วเราก็แก้ของเราถือว่าพอแล้วถือว่าเราชดใช้กรรมไปก็แล้วกันเนาะแล้วก็เราไม่ตอบโต้อะไรเพียงแต่เราแก้สถานการณ์ของเราด้วยสมาธิของเราก็จะเป็นช่องไปในกรณีเมื่อกี้โยมบอกว่าฟัง YouTube ไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยปฏิบัติไปด้วยถ้าได้ก็ได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ถ้าทำแล้วได้เนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาถ้าทำแล้วไปฟังแล้วทำไม่ได้ก็เราก็ต้องงดฟังหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าทำได้ก็ทำไปไม่มีปัญหาอะไรเราแยกแยะได้นะพอตอบแค่นี้น้องมีสายเข้ามาก็มีสายมาจากระยองนะครับโยมวิสาขาเจริญตุกโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีวันนี้วันแม่ก็เลยนึกถึงคุณแม่แล้วก็เมื่อกี้สักครู่นี้พระอาจารย์ได้พูดถึงวิปัสสนูปกิเลสโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโยมก็มีข้อข้องใจเหมือนกันคือตอนนั้นโยมเอาเรื่องวิปัสสนูก่อนนะเจ้าค่ะส่วนแม่เดี๋ยวไว้ทีหลังจะค่ะคือตอนนั้นโยมก็ออกจากห้องกรรมฐานใหม่ๆก็เรียกว่าเข้าถึงหลักธรรมข้อหนึ่งขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่พระอรหันต์เจ้าค่ะก็คิดว่าขั้นหนึ่งที่ได้บรรลุธรรมขั้นนั้นแล้วโยมก็มีจิตแน่วแน่ว่าโยมอยากจะทำสร้างสำนักวิปัสสนาเป็นศูนย์วิปัสสนาเจ้าค่ะทีนี้โยมกลับมาที่บ้านเกิดก็พอดีมีวัดที่โยมศรัทธาโยมนั่นเป็นวัดที่โยมเคยเข้าไปอยู่ตั้งแต่โยมเกิดได้7 วันเป็นวัดของท่านเจ้าคุณตาเจ้าค่ะเจ้าคณะจังหวัด
แล้วทีนี้ก็มีปัญหากันว่าถกเถียงกันเรื่องสายปฏิบัติเจ้าค่ะว่าสายนู้นเข้าสายนี้เข้าก็เกิดปัญหาวิวาทกันในวัดโยมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นวิปัชนูหรือเปล่าเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโยมต้องการช่วยนักบวชท่านหนึ่งแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องภาพปฏิบัติคือช่วยให้เขาได้บวชต่อคุยถึงปัญหาสารทุกข์อะไรของเขาแก้ปัญหาให้เขาแล้วก็มีแม่ชีท่านหนึ่งท่านก็ทักโยมบอกว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะไปช่วยคนอื่นเขาพูดขึ้นมาคำนี้คือคำพูดของเขาไม่ได้พูดว่าโยมอยากจะเป็นใหญ่หรือเป็นอะไรแต่เขาพูดทำนองที่ว่าโยมไปช่วยเขาทั้งที่ตัวโยมเนี่ยก็ยังต้องแก้ปัญหาภายในวัดอะไรอย่างนี้โยมเข้าใจอย่างนั้นแต่ความเข้าใจของโยมเนี่ยโยมลึกเข้าไปกว่านั้นว่าเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นทีนี้โยมก็คิดว่าอันนี้ เป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือเปล่าเพราะว่าโยมก็เห็นว่ามีบางเกจิอาจารย์ที่ท่านไปตั้งสำนักแล้วก็ต้องยุบต้องอะไรมีปัญหาบ้างอะไรบ้างโยมก็คิดว่าเอ๊ะตัวนี้มั้งที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสคือคิดว่าเราบรรลุแล้วเราต้องหมายถึงว่าอันนี้โยมเข้าใจของโยมเองนะเจ้าค่ะไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปคิดลึกถึงท่านผู้อื่นนะเจ้าค่ะโยมเข้าใจของโยมเองว่าโยมเนี่ยเกิดที่ปัจจุบันปฏิเลธคือขั้นเนี้ยโยมก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะก็การสำคัญว่าเราบรรลุนั่นแหละแต่ว่าแท้จริงแล้วเรายังมีอะไรอยู่อะไรนี่เขาเรียกว่าทีแรกก็ตายใจว่าเราเนี่ยได้รู้ธรรมที่ลึกอะไรเนี่ยเราต้องดูอีกนานเขาเข้าใจนะอาจจะผิดพลาดตรงที่ว่าเราเข้าใจเร็วเกินไปหรือว่าด่วนสรุปเกินไปมารู้ทีหลังว่าไม่ใช่ก็คือว่าเป็นวิปัสสนูก็ได้นะแต่ว่ามันนักปฏิบัติมันธรรมดามันต้องมีทั้งสองนั่นแหละอย่างที่ตมาว่าจะเลี่ยงวิปัสสนูไม่ได้หรอกมันต้องมีแต่เราก็เลือกเฟ้นออกเลือกเฟ้นออกมันมีเป็นคู่กันนั่นแหละแต่ว่าเรามีปัญญาก็แยกออกที่แรกก็ไปทั้งหมดก่อนเงี้ยมีทั้งหมดทั้งคู่เลยเงี้ยมันไม่ห่างกันหรอกมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันไปด้วยกันนั่นแหละวิปัสสนูวิปัสสนาอาจารย์เจ้าคะแล้วอย่างสมมติว่าอย่างโยมใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยบางวันเนี่ยมีภารกิจอะไรมันยุ่งๆเยอะเลยโยมจะรู้สึกเบื่อมากๆเบื่ออยากจะไปให้พ้นจากที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิปัสสนูหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงว่าเป็นการเบื่อนั้นก็เหมือนกับความวุ่นวายเราอยากสงบอะไรทำนองนั้นเราอยากจะเห็นความว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าไม่มีการที่ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเหมือนก็ว่าซ้ำซากหรือว่าอะไรที่ว่ามันไม่รู้จักจบอะไรเราก็อยากจะหาที่อะไรที่ดีกว่านั้นก็เป็นความคิดเฉยๆเราไม่เป็นไรยังไม่ถือเป็นความเข้าใจเป็นความรู้สึกตัวนั่นเองยังไม่เป็นนิพพานสนูนี่มันจะเป็นเรื่องของละเอียดเรื่องการเห็นอะไรตรงไหนตรงไหนเช่นว่าจิตว่างอย่างเงี้ยแต่ว่าออกมาแล้วก็วุ่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยว่างกับวุ่นอันนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นอ๋อค่ะค่ะนั่นก็โยมขอวันนี้วันแม่ก็ไม่ถึงคุณแม่นะคะเพราะโยมได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าโยมได้ภาพนิดๆที่คุณแม่ไปปฏิบัติเจ้าค่ะตอนนั้นโยมยังเล็กๆอยู่ประมาณ7ขวบโยมที่โทรไปส่งคุณแม่ก็นั่งอยู่บนแคร่เจ้าค่ะก็นั่งปฏิบัติหลับตาที่นั่นเขาจะสอนรูปนามเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็คือพอโยมเห็นภาพนั้นโยมตะลึงมันบอกไม่ถูกเจ้าค่ะปิติเกิดขึ้นจนล้นเลยมีความรู้สึกโยมอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้ทำไมคุณแม่มีความสุขอย่างนี้นะสุขเหมือนอยู่อีกโลกของลูกเลยพระโยมก็เพ่งภาพนะอยู่ติดตาติดนิดๆมาตลอดจนบัดนี้ค่ะค่ะแล้วก็ดีละดีจ้ะค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคุณแม่ตำขนมจีนเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็ต้องใช้ครกตำโมแป้งนวดแล้วก็เอาไปตำคุณแม่ก็ตำโยมก็เพ่งพิจารณามองคุณแม่ตำโยมก็โอ้ทำไมคุณแม่อดทนอย่างนี้นะถ้าลูกตายแต่ของที่โยมก็ลูกก็วางแล้วโยมก็นึกในใจอย่างนี้ใช่ไหมคะจนกระทั่งโยม
ตอนนั้นโยมคุณแม่ใกล้จะละจะสิ้นจะค่ะคุณแม่ก็บอกลูกอดทนให้เหมือนแม่นะโยมก็นึกเออทำไมคุณแม่รู้นะว่าลูกได้ชมคุณแม่ว่าคุณแม่มีความอดทนมากและอีกหลายเรื่องอย่างโยมนอนหนุนแขนคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมโยมนอนตั้งแต่ตื่นจนลุกขึ้นหมายถึงหลับจนตื่นเนี่ยค่ะอยู่ในสภาพนั้นคุณแม่ยังให้โยมหนุนแขนอยู่โยมก็โอ้ตายโยมทรมานคุณแม่มากเลยคุณแม่ไม่ได้พลิกเลยให้ลูกหนุนอยู่อย่างนั้นโยมภูมิใจมากมันไม่ถึงพระคุณแม่แล้วก็โยมได้บวชปฏิบัติก็ตอนนั้นโยมรับอยู่ปีหนึ่งโยมก็บอกคุณแม่เดี๋ยวลูกเรียนจบแล้วลูกขอไปบวชปฏิบัติหน่อยนะจะได้อยู่ในโลกมนุษย์ได้สบายสบายหน่อยคุณแม่ก็บอกอ๋อดีสิแม่ชอบก็อีกแล้วพยมพยมรับปริญญาเสร็จโยมก็ไปบวชที่วัดทั้งนะคะภาพแรกวันแรกที่โยมเดินออกจากบ้านนะคะโยมหิ้วกระเป๋าต้องหมายถึงว่าไม่ใช่กระเป๋าแต่ว่าเป็นแบบตะกร้าสารเจ้าค่ะแล้วสัมภาระก็เยอะไหนจะเครื่องนอนเครื่องใช้โยมไปปฏิบัติที่วัดละฆังตอนนั้นสมัยที่อาจารย์แม่ท่านสร้างห้องกรรมฐานอยู่ในวิหารเจ้าค่ะแล้วก็โยมเดินออกจากซอยก็ไม่มีรถเจ้าค่ะโยมเดินไปได้ประมาณ20เมตรโยมหนักมากหนักจนทนไม่ไหวนะว่าโยมจะต้องวางแล้วก็เผอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินออกมาเขาเดินนำหน้าโยมเลยเจ้าค่ะโยมไม่ได้พิจารณาอะไรโยมพิจารณาบั้นท้ายเขาใช่ไหมก้นเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาอ้วนมากแล้วเขาใส่กางเกงรัดรูปแล้วก็เสื้อเนี่ยเขาเอาทับกางเกงรัดรูปอีกทีโยมก็พิจารณาบั้นท้ายเขาย้ายไปย้ายมาจนถึงปากซอยเลยใช่ไหมโยมไม่หนักแม่อะไรเลยโยมได้กรรมฐานตรงนี้คือแทนที่โยมจะมันนึกว่าโยมหนักโยมอะไรโยมไม่หนักเลยนะคะโยมเดินจนจะไปถึงตักซอยเลยนะคะอันนี้โยมได้ความอดทนตรงนี้แล้วก็ยังอีกหลายเรื่องนะคะก็ดีแล้วเนาะแม่ก็เป็นผู้ประเสริฐขอแต่ทุกคนของลูกนะทุกคนก็ถือว่าแม่ก็เป็นผู้ให้กำเนิดเราขบวนคุณของแม่ก็ล้นหลามเนื่องแววในแม่นี่ก็ทุกคนก็ล้ำลึกถึงแม่คนที่แม่ไม่มีแล้วก็ทำบุญกุศลให้ก็แล้วกันเนาะล่วงรับไปแล้วก็ทำบุญกุศลให้ก็สาธุนะโยมนะทำไปต่อไปเนาะไม่มีอะไรก็ทำดีต่อไปก็มีจดหมายค้างอยู่นะครับของโยมทุกขุมนะครับสมุทรสาครเขียนมาว่าจะทำอย่างไรให้มีความสงบทั้งภายนอกและภายในเหมือนกัน เวลาทำกรรมฐานแล้วจิตสงบแต่พอออกจากสมาธิแล้วอยากให้มีอาการเหมือนกันครับถ้าเหมือนกันก็มีวิธีเดียวก็เห็นตัวฉะนั้นเราจะเอาภาพตัวเราเนี่ยขึ้นมาให้ได้แล้วก็ทำให้เกิดให้มีเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบก็คือเห็นตัวเองเสมอแน่นอนความสงบมีทุกที่เลยเข้าก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบเป็นมาตรฐานเดียวก็คือเห็นตัวเองแจ้งฉะนั้นเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิที่มีสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยมีสมาธิอย่างเดียวก็เหมือนโยมที่พูดนี่แหละว่าออกมาก็ไปหมดฉะนั้นมันไม่จบนะมันไม่จบฉะนั้นสติปัฏฐานจะมาแก้ตรงจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยให้จิตเนี่ยสงบลงได้เพราะจิตเรามีภาพเราก็ไม่เอาภาพคนอื่นมาคิดภาพคนอื่นไม่มีเนี่ยจิตเราก็ตั้งมั่นเองจะมีสายเข้ามาไหมน่าจะไม่มีนะก็มีคำถามอื่นกับมีคำถามเนี่ยเมื่อขุนมนนครสวรรค์นะครับเขียนมาว่าเวลาปฏิบัติมีอาการร้อนเหงื่อออกทั้งตัวแล้วมีอาการเวทนาทุกรูขุนขนเป็นยังเพราะอะไรเอาสายก่อนเนาะเอาสายก่อนจะมีสายมาจากนนทบุรีอาจารย์ตกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเนี่ยเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูขอขมากราบขมาหลวงพ่อก่อนนะคะคือหนูตั้งใจไว้ว่าถ้าหลวงพ่อมาที่วัดเมื่อไหร่แล้วหนูจะไปแต่เมื่อคืนหนูมาทราบตอนที่ป้าลิฟพูดตอนดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไปหนูกราบขอขมาตั้งแต่ไว้แล้วไม่ได้ทำนะคะหลวงพ่อไม่เป็นไรค่ะแล้วหลวงพ่อคะคือหนู
หนูมีความหนูอยากจะขอบพระคุณวัดสังฆทานมากๆที่ขอบคุณหลวงพ่อถนองหลวงพ่อภัยดินครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่จัดคอร์สสมาธิสั้นให้นะคะคือคอร์สที่จังหวัดนครปฐมคือทำให้หนูได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติเพราะว่ามันไม่ยาวมากนะคะหนูก็เลยได้ไปแต่หลวงพ่อคะหนูมีปัญหาเรื่องการเดินนะคะหลวงพ่อคือหลวงพ่อสอนพิจารณากายใช่ไหมคะแต่พอเดินเนี่ยหนูต้องเดินตามพระอาจารย์ที่สอนทำให้หนูต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะเดี๋ยวขามันจะไปไม่พร้อมกับเขาทีนี้หลังจากเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็ไปเดินตามหมดเวลาปุ๊บหนูก็ไปเดินพิจารณากายตามที่หลวงพ่อสอนมันทำให้เกิดปิติแล้วร้องไห้จนหนูอยากจะร้องไห้ดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหนูไม่แน่ใจว่ามันการปฏิบัตินี้ถูกไหมคือหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้นิ่งแต่หนูก็ไม่ทราบจะทำยังไงหนูอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการเดินนิดนึงนะคะหลวงพ่อจะแล้วหนูขอฟังทางวิทยุนะคะสาธุหลวงพ่อมากค่ะหลวงพ่อคะเดี๋ยววันเสาร์นี้หลวงพ่อยังอยู่ไหมคะอยู่อ้าวค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะคือทางวัดเราเนี่ยสอนการเดินเนี่ยก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยเพราะว่าคนมาใหม่อย่างที่อาตมาบอกว่าคนมาใหม่เข้าวัดเนี่ยเขาต้องสอนสงบก่อนส่วนการพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นขั้นที่สองอันนั้นขั้นแรกแต่เราขั้นแรกมานานแล้วเนี่ยเราไม่ก้าวขั้นที่สองก็ไม่ก้าวหน้านั่นเองฉะนั้นคนที่มาวัดสังฆทานทำไมว่าพระสอนไปเนี่ยท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นเพราะว่าคนมาใหม่อยู่เลยเนี่ยเขาก็พื้นฐานแต่คนที่เก่าเนี่ยมีพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมาเป็นพื้นฐานกับเขาเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเราก็ต้องทำอีกอย่างนึงขึ้นไปมันมีสองวาระนะวาระแรกเนี่ยคนใหม่ต้องทำให้ย่างยกหนออะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไปก่อนให้เรียนรู้ความสงบไปก่อนแต่คนที่เรียนรู้สงบมากๆแล้วเขาจะต่อยอดไปยังไงเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากายเราต้องเห็นใจกับคนที่สองประเภทนี้นะคนประเภทหนึ่งแต่เราไปทำรวมกลุ่มกันก็เอาความสมัครใจกันก่อนกันแล้วกันว่าเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก่อนเพื่อจะไม่ให้ขัดแย้งกันแต่ถ้าเป็นเวลาส่วนตัวเราก็ทำต่อไปตามที่เราทำการที่เราพิจารณาตัวเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยก็เราก็ดูต้องดูสถานการณ์นะว่าร้องไห้ในสถานที่เหมาะไหมไม่เหมาะเราก็ต้องอดทนหน่อยอดกั้นหน่อยก็แล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราไม่เป็นไรร้องไห้นี่มันไม่ใช่ของเสียแต่ว่าเราก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูเหตุการณ์สถานที่เหมือนกันมันต้องดูนะแต่ว่าทุกอย่างเราก็ทำตามแผนนั่นแหละแต่เมื่อเราอยู่ในสังคมโดยรวมที่เขาทำอย่างอื่นเราก็ทำตามเขาไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรก็ขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีตายมาจากเชียงรายนะครับโยมมาลัยอาเจริญตุกโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพงศ์เจ้าค่ะง่าเจริญพรเจริญพรคือก็พิจารณากายมาอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างลงเลยค่ะมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นรนอ่ะค่ะคือมันสงบค่ะสงบเป็นคนมีโทสะดีถ้าโทสะยิ่งพิจารณาขึ้นมากเลยแต่พิจารณาตรงนี้มันลงหมดเลยค่ะมันหมอบคาบแก้วเลยค่ะแล้วก็ได้แต่ก็พิจารณาเป็นบางวันนะคะบางวันถ้าช่วงไหนถ้าว่างๆก็พิจารณาลงมันก็ลงอะค่ะมันไม่ดิ้นไปไหนอะค่ะมันก็ดีแล้วเนาะดีแล้วสงบเรื่อยๆเนาะแล้วก็มันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็มันเบื่ออย่างนั้นแหละเห็นอย่างนั้นแหละดีมากแล้วก็จะทำยังไงต่อไปคะให้เห็นแล้วขอฟังดูที่โทรทัศน์นะคะได้คือต่อไปก็คือให้เห็นตัวเองอยู่เสมอรักษาภาพไว้อย่าให้หายให้เห็นตัวเองเป็นซากศพหรือเห็นตัวเองเป็นอะไรก็ได้เห็นตัวเองเป็นของปฏิกูลก็ได้เห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เห็นด้วยความเป็นซากศพก็ได้ให้รักษาภาพนั้นอยู่เนืองนิดอย่าให้หายถ้าหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งอยู่เร็วๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราไม่หลุดน่ะไม่หลุดออกไปข้างนอกน่ะนั่นแหละเราถึงจะพอแต่ตอนนี้มันยังหลุดอยู่เนี่ยยังไม่พอหรอกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรักษาไว้นะเวลาเห็นแล้วรักษาไว้ถ้าไม่รักษาเดี๋ยวหายหมดนะเอาเป็นว่าทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็มาถามไอทีเนาะเอาแค่นี้เนาะอื่นสายอื่นก็เยอะก่อนอยู่ก็มี
จากคุณมนนะครับนครสวรรค์นะครับเขียนนะว่าเวลานั่งปฏิบัติมีอาการร้อนเหงื่อออกทั้งมีอาการร้อนเหงื่อออกทั้งตัวและมีอาการเวทนาทุกรูขุ่นขนเป็นเพราะอะไรก็อย่างที่คนถามเมื่อกี้นะก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าทำแล้วมันปวดไปทั้งตัวก็ทำต่อไปนะเพราะว่าเขามาขัดขวางเรานั่นเองแสดงว่าสิ่งแปลกปลอมหรือข้างในเนี่ยจะเป็นกรรมเราหรือจะเป็นเราเนี่ยโดนของโดนอะไรก็ได้ทำให้เราเนี่ยเป็นอาการนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำสู้ไปเจ็บเป็นเจ็บปวดเป็นปวดด้วยอุบายที่ว่านึกว่าตัวเราเนี่ยเหมือนตัวหนอนกำลังกัดอยู่เหมือนกำลังถูกกรีดอยู่ก็ได้ทำอย่างนั้นนะจะมาว่าเดี๋ยวก็หายนะก็มีสายเข้ามาอีกครับมีสายมาจากสปลาวนะครับพระขอมาตรการครับครับพระอาจารย์นมัสการครับจากอันจะถามพระอาจารย์นะอันแบบว่าตอนนั้นหลวงพี่เคยไปอยู่หนองคายเนาะเราก็ปฏิบัติตามหลักของอาจารย์นั่นแหละแล้วก็อาจารย์บอกว่าทานกับยานเนาะแล้วก็มักแปดข้อนะให้ปฏิบัติมักเจ็ดข้อก่อนนะใช่ใช่แล้วหลวงพี่ก็ปฏิบัติอย่างนั้นวันนี้ปฏิบัติไปแล้วพิจารณาไปจนวันนั้นนะปฏิบัติเบิดมือเบิดคืนเลยพิจารณากายนะพี่ก็อยู่ทางนอกเนาะเห็นเป็นร่างกระดูกวันนี้พิจารณาเข้ามาหากายวันนี้เนี่ยพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายแล้วแบบยังไงอีกฮัลโหลจะให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเงินใกล้จะหมดละแล้วพิจารณาจนห้างกายแล้วก็ดึงจิตเข้ามาอีกจนฮอดมื่นเศร้าขนาดแล้วก็พิจารณาแล้วก็อันมันบุพิจารณาอีกต่อไปเลยคือว่าสุดแบบนี้แหละเราจะถามพระอาจารย์ว่าจะปฏิบัติต่อไปเหตุอะไรอีกอาจารย์อธิบายน้ำหน้าที่เลยเงินจะหมดแล้วนมัสการอาจารย์ก็มีเวลาจำกัดเนาะก็การพิจารณาตัวเนี่ยเราถามว่าพิจารณาแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำไงต่อแล้วเราจะรู้ไงว่าถึงที่สุดหรือยังเราเอาจิตเอาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าจิตเรายังรั่วอยู่ยังไหลอยู่ยังไปอยู่เนี่ยยังไม่พอหมายถึงว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตเราเนี่ยมันเบื่อหน่ายขนาดไหนแต่จิตเรายังแอบไปข้างนอกอยู่แสดงว่าการพิจารณากายไม่พอพิจารณาไปเรื่อยซ้ำๆซากๆจนกว่าความเห็นของเราจะแจ้งแล้วจนจิตเราไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดตลอดชีวิตเนี่ยไม่หลุดทุกนาทีเนี่ยไม่หลุดไปเลยแม้แต่เวลาเดียวเนี่ยนั่นเราถึงจะพอแสดงว่าเราทำไปเนี่ยถูกแล้วล่ะแต่ว่าความพอของเราคิดว่าไม่น่าพอนะมันอีกเยอะเลยนะไม่ใช่ง่ายๆมันเป็นช่วงขณะหนึ่งของการทำความเพียรเข้มแล้วก็อาการอาจจะเป็นสมาธิอย่างมากทำให้เราตายใจว่าน่าจะพอแต่ความจริงอย่างต้องทำอีกมากจิตเรายังมีกันไปอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่พอยังไงขอให้ท่านลองพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วให้เห็นแจ้งให้รักษาความเห็นอย่าหายรักษาความเห็นอยู่เสมออย่าให้หายรักษาไว้ตลอดถ้าหายอยู่ยังหลุดอยู่ยังใช้ไม่ได้ต้องทำต่อไปเอาแค่นี้เนาะเอิญสายจ่อๆเวลาเราก็ใกล้จะหมดครับมีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมไก่เจริญตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรหลวงพ่อคะโยมรู้สึกว่าการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแล้วทำตามที่หลวงพ่อบอกแล้วมันยากจริงๆเลยนะที่จะให้ที่จะรักษาค่ะคือเห็นแล้วก็หลบเห็นแล้วก็หายเห็นแล้วก็หายการรักษานี่ยากมากๆเลยยากนี้มากเลยยากที่สุดเลยจะยกคิดว่าเพศขวัตคารวาสนี่ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติตรงนี้ได้ขนาดโยมไม่มีภารกิจแล้วก็คือโยมติดเรื่องดอกไม้มากเลยค่ะเรื่องต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นความหลงอยู่ในโลกเนี้ยมากเลยอ่ะตรงจุดเนี้ยหลวงพ่อโยมก็พิจารณาอยู่เรื่อยนะคะว่าตอนมันสดมันก็เขียวแล้วมันก็ค่อยๆแห้งค่อยๆดำก็เหมือนกระดูกที่โยมเห็นว่าเหมือนเป็นซากศพแห้งๆดำๆมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะก็ยากแล้วทีนี้ค่ะหลวงพ่อว่ายังไงนะคะจะขอคำแนะนำนิดนึงตรงจุดนี้ค่ะคือเราต้องรักษาภาพอยู่เสมอสุดท้ายเราจะเป็นลาภจริง
ร่างจริงนั้นลักษณะและว่าเป็นร่างสดๆแท้ๆเนี่ยไม่หายไปไหนไม่หลุดไปไหนจนกระทั่งจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยนั่นแหละถึงจะพอแต่ก็จริงอยู่ว่าให้คฤหัสถ์เนี่ยไม่เหมาะในการทำก็จริงแต่เราก็แย่งทำไปก่อนเพราะเรายังไม่ถึงวาระที่จะไปไหนได้ก็ทำคฤหัสถ์ไปก่อนปิดบ้านทำก็แล้วกันทีนี้นั่นแหละสิคะถ้าโยมต้องละสังขารไปตอนที่ยังไม่เห็นกายทั้งตัวไม่สามารถรักษาได้แล้วโยมควรจะกำหนดจิตตอนรับสังขารอย่างไรดีคะก็พยายามเร่งหน่อยกันแล้วกันถ้าเราไม่เห็นหรือว่าการเห็นเราน้อยมันหลุดเนี่ยอันตรายมากเพราะมันจะไปคว้าอะไรมาให้เนี่ยแต่ถ้าความเห็นของเราเนี่ยไม่หลุดเนี่ยมันไม่มีการคว้าได้เลยมันก็จะมีการคว้าร่างกายเราเห็นร่างกายเราอันนั้นจะมั่นคงฉะนั้นเราระวานเวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเร่งเอาสิเร่งรีบหน่อยเพื่อจะให้ดีอย่างที่เราตั้งใจนั้นกลัวเหลือเกินว่าถ้าขนาดเรายังไม่ป่วยไม่ไข้มันยังหลุดอยู่เลยเนี่ยเวลามันป่วยไข้มาเนี่ยมันจะเหลือหรือมันจะพอเวลาป่วยไข้มันมีความเจ็บปวดขึ้นมาด้วยใช่แล้วเราควรจะกำหนดเจ็บปวดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันต้องเห็นแจ้งอย่างเดียวนะปวดไม่ปวดเจ็บไม่เจ็บเนี่ยแต่แจ้งเนี่ยเป็นอันว่าจิตอยู่แต่ถ้าปวดไม่ปวดเจ็บไม่เจ็บยังไม่แจ้งนะสิคะยังไม่แจ้งเนี่ยอันนั้นอันตรายหมดเลยไม่ปวดขนาดไม่ปวดเลยก็ยังหลุดเลยถ้าปวดแล้วยิ่งไปใหญ่เลยมันก็กำหนดยากแหละถ้าบอกว่ากำหนดตรงนั้นนะแต่เราทำไม่ได้จะทำยังไงนั่นแหละเราต้องซ้อมตรงนี้ให้ได้นะทางที่ดีนะเขาไม่ให้หลุดเลยนั่นแหละคือเขามุ่งหวังอย่างนั้นอันนี้มันต้องมากพอนะไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายยากแต่ว่ามันก็อยู่ในวิสัยทำได้อยู่โยมตอนนี้ก็กำหนดเวลาตามที่หลวงพ่อบอกว่าเดินเดินจงกรมตลอดโยมรู้สึกว่าดีมากเลยแต่โยมก็คิดทางว่าให้ตัวเองเนี่ยมีโดนไฟเผาเหมือนกับเราเขาเผาเราอ่ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้หมดมันเป็นอุบายโยมมันเป็นอุบายเราก็ไม่ได้เผาจริงแต่เราอาศัยว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสให้เป็นอุบายเลยเพราะไหนๆเราก็พิจารณาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุอย่างอื่นมาร่วมเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเอามาร่วมเลยมันเป็นโอกาสที่เราจะต้องพลิกแพลงสถานการณ์ก็กลายเป็นอุบายได้ก็กลายเป็นอุบายชั้นยอดอย่างที่โยมที่พูดมาก่อนหน้าเนี่ยบอกทำไปทำมาของหลุดออกจากตัวเลยมันอะไรมันดิ้นหลุดออกไปเลยมันเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเราก็เยอะมันอะไรมันเล่นลับไปหมดแล้วเราพิจารณาตัวเนี่ยมันทำให้ขับออกทุกพวกนั้นออกไปเลยมันมีพลังมันมีพลังเนี่ยนั้นมันเหมือนกับว่าเราต้องสู้ทุกอย่างชีวิตมันก็ทุกข์เนี่ยคนเราอยู่เฉยไม่ทำก็ทุกข์ไปหน้าก็ทุกข์เราเลือกไปข้างหน้าดีกว่าทุกข์มันยังมีทางรอดแต่ข้างล่างเนี่ยเราไม่ไปเนี่ยทุกไม่มีทางรอดเนี่ยเรากลัวเราจะจมเลยจิตเรายังลอยตัวอยู่เนี่ยมันอันตรายมากอันตรายเหมือนเราเดินอยู่บนเส้นได้เลยนะคะใช่เอาน้อยโยมเนาะมีอะไรถามอีกไหมเวลาเราใกล้จะหมดโยมอยากถามอีกเรื่องนึงว่าจริงๆแล้วจิตเนี่ยมีหรือเปล่าคะของมนุษย์เราไม่มีใช่ไหมคะอะไรนะจิตเนี่ยมีไหมคะมีหรือเปล่าจริงแล้วเนี่ยจิตมันมีอยู่แล้วโยมก็มีเป็นธาตุรู้ไงแต่ว่าจิตเราไปผูกพันโลกนะจิตมันมีอยู่แต่ว่าจิตมันไปผูกพันโลกเราจะแกะการผูกพันได้ออกได้อย่างไรเท่านั้นเรื่องของนี้เรื่องมันอยู่ตรงนั้นเมื่อแกะออกไปแล้วจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เดิมอยู่มันเดิมก็ยังมีอยู่นั่นเองนะไม่มีได้ไงมันวุ่นวายทุกวันก็จิตนั่นเองนะเอาแค่นี้เนาะสาธุนะก็เวลาเราน้อยเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ก็มีจดหมายมาจากวัชระเชียงรายนะครับบอกว่าทำสมาธิปวดหัวจะเปลี่ยนพิจารณากายแทนได้ลองเปลี่ยนดูเนาะเพราะว่าเราอย่างที่ว่าไว้ในหัวไว้กำหนดที่ศีรษะหรือหัวเราเนี่ยอาจจะปวดตรงนั้นลองพิจารณากายดูลองหลายวิธีเนาะลองหลายวิธีถ้าหายก็ดีไปฉะนั้นเราจะให้วิธีเดียวก็เราก็ใช้มานานแล้วก็แก้ไม่ตกก็ลองใช้เปลี่ยนวิธีดูตอบสั้นๆครับข้อที่2คนดาวเรืองนะครับนครราชสีมานะครับเขียนมาว่าการนั่งสมาธิแบบสติปัฏฐาน4นี้ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับเราต้องแยกว่านั่งสมาธิแบบสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องไขคําว่านั่งสมาธิก็คือสมาธิเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ได้นั่งแบบนั้นคือนั่งก็คือนั่งสมาธิเลยแต่สติปัฏฐาน4เขาทำเดินยืนนั่งนอนเลยเขาทำ4อย่าบทเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่า4อย่าบทอย่างเดียวให้เห็นกายในกายทั้งภายนอกภายในเห็นดับใจเสพวงด้วยอุบาย
นะแต่ว่านั่งนั่งสมาธินี่เขาไม่เอาอุบายอะไรเลยให้สงบอย่างเดียวอันนั้นคนละอย่างกันแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเน้นการพิจารณากายให้เห็นแจ้งเป็นหลักตอบสั้นๆเนาะเวลาเราใกล้จะหมดกระชั้นมาแล้วครับมีมาจากคุณนวลนะครับขอนแก่นเขียนมาว่าโยมทำสมาธิแล้วจิตไม่สงบเพราะมีปัญหาครอบครัวมากจะทำอย่างไรกับจิตให้จิตสงบครับคิดถึงเราสิคิดถึงเขาก็ไม่สงบมีปัญหาก็ไม่สงบไม่มีปัญหาก็ไม่สงบใจไปเลยเพราะอะไรเราคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเราก็สงบนะคิดถึงตัวเราเนี่ยผมคนเล็บผนังโยมสงบแน่โยมนะจะมีอย่างอื่นอีกเนาะตอบสั้นๆเนาะเวลาเราใกล้กระชั้นมาแล้วครับคุณรับยีพรนนทบุรีนะครับเขียนมาว่ามานะเก้าคืออะไรคือมานะเก้าก็คือการยึดถือตัวตนมากมายก็ มานะเหล่านั้นก็คือการอัตตาตัวตนที่มีอยู่เพราะการที่ว่ายังละมานะไม่ได้ก็คือละตัวตนอัตตาอัตมิมานะความสำคัญตนว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่อะไรทำนองนั้นมันมีเก้าอย่างแต่ละมาก็จำไม่ได้ถ้ามันเยอะเหมือนกันนะก็เป็นว่ามานะก็คือการยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่มีอยู่นั่นเองว่าเป็นตัวเรานั่นเองครับนี่มาจากร้านดอกไม้นะครับเราเขียนมาว่าขออียาบทหลักบทบวกกับย่อยให้เท่ากันติดต่อกันให้เหมือนกับหัวที่ถือคันไถคือโจรคือกิเลสจะได้เข้าสู่ใจไม่ได้อย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่เจ้าคะเป็นความหมายที่ปริศนาเนาะพูดยังไม่จะแจ้งเหมือนก็ว่าทำอะไรเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นความเข้าใจมั้งก็ทำให้มันเกิดกันแล้วกันทำให้เสมอต้นเสมอปลายให้มันเกิดได้ต่อเนื่องก็แล้วกันและการเจริญอาการตานิพสองจะเช้านี้แน่นอนกว่าจะจัดโลภะราคะได้จริงแต่ถ้านำมาใช้เพื่อให้อยู่กับอารมณ์ที่เปล่าเจ้าคะเวลาเราหมดพอดีเนาะหมดพอดีตอบนี้ก็เดี๋ยวว่าตอบที่หลังอีกทีก็ได้เนาะใครไปตอบที่หลังพอดมก็วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีก็เร่งตอบวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วครับสาธุชนใดมีข้อติและชมในรายการนี้เขียนจดหมายมาที่วัดตังทานรายการธรรมะตะว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปที 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะตะว่างใจวันนี้ขอโมทนากตาทุกชนทุกสายที่รับชมรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ขออนุโมทนาจารย์ขอสาธุชนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอาธุ